ขอเสียงปรบมือให้กับคลิปเปิดตัวของเราด้วยนะคะเปิดเองจบเองค่ะใช่แล้วนะคะเสียงดังฟังชัดนะคะก็เป็นคลิปนะคะที่ได้เห็นเรื่องราวดีกว่านะคะที่มีการใช้เทคโนโลยีจากอดีตไปจนถึงปัจจุบันจนถึงวันนี้นะคะแล้วก็วันนี้นะคะเราสองคนนะคะอ้อมนะคะนิตยาศรีวรเดชไพศาลนะคะนักเอกสารสนเทศนะคะชำนาญการปฏิบัติงานทางด้านประชาสัมพันธ์และลูกค้าสัมพันธ์ค่ะแล้วก็มากับพี่อีฟนะคะค่ะสวัสดีค่ะอีฟปคณิภาสุมาศนะคะเป็นหัวหน้างานแผนยุทธศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศค่ะค่ะวันนี้นะคะเราสองคนนะคะก็ถือว่าเป็นเกียรติด้วยนะคะที่จะได้มาแชร์มาเล่าให้ทุกคนได้ฟังในเรื่องของเคล็ดไม่ลับนะคะเข้าใจลูกค้าในเชิงลึกด้วย customer experience insight นะคะก็จะเป็นความรู้ดีกว่าหรือว่าเกร็ดต่างๆที่เราได้เลาะเล่าลุยนะคะจนย่อยข้อมูลทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับเราถือว่าในช่วงเวลาที่เรามีการเปลี่ยนและปรับตัวเนี่ยน่าจะ7สัก8ปีได้แล้วนะคะใช่ใช่เราก็จะมาเล่าให้ฟังในวันนี้นะคะว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างนะคะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้างเดี๋ยวเราจะพาทุกท่านนะคะเข้าสู่ในช่วงของการเล่าและบรรยายให้ฟังดีกว่าวันนี้เราจะมาเล่าให้ฟังแบบสบายๆเนาะเป็นเรียกว่าเราเหมือนมาเล่าให้เพื่อนให้พี่ให้น้องฟังว่าเราทำงานเป็นยังไงนะคะเรามีบรรยากาศในการทำงานแล้วเรามีวิธีการยังไงในการทำงานนะคะซึ่งแต่ละหน่วยงานก็คงจะมีบรรยากาศคล้ายๆกันนี่แหละนะคะแต่ว่าวันนี้เราจะมาเล่าให้ฟังว่าเนี่ยเรื่องที่เราทำอยู่ทุกๆวันที่เราเจอทุกวันในการทำงานเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะคะหลายคนก็จะได้เจอลูกค้าเนาะแต่ละหน่วยงานก็จะเจอลูกค้าที่แตกต่างกันออกไปเพราะว่าเชื่อว่าคนที่เข้ามาฟังวันนี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นงานอยู่กับงานบริการด้วยนะคะที่มันจะต้องได้พบเจอกับลูกค้านะคะไม่ว่าจะเป็นเจอลูกค้าแบบ face to face แล้วก็หรือไปอยู่ออนไลน์อะไรเงี้ยก็จะมีหลายรูปแบบนะคะแล้วก็มาดูว่าเราจะมีวิธีการจัดการยังไงบ้างนะคะเราต้องรู้ก่อนนะคะว่าลูกค้าของเราเนี่ยคือใครนะคะบางทีเวลาที่เราอยู่ที่ทำงานนะคะลูกค้าของเราก็อาจจะเป็นนักศึกษานะคะอาจารย์บุคลากรและกระทั่งลูกค้าภายในของเรานะคะก็คือพี่ๆเพื่อนร่วมงานของเราที่แหละหรือว่าเป็นประชาชนทั่วไปนะคะลุงป้านะอาต่างๆนะคะแล้วก็จะต้องดูว่าลูกค้าเราเป็นใครเราต้องรู้จักลูกค้าของเรารู้ว่าลูกค้าเราเป็นกลุ่มไหนบ้างเนาะจะต้องมีการแบบแยกกลุ่มง่ายๆก่อนว่าลูกค้าที่เราต้องเจอเนี่ยมีใครบ้างเป็นกลุ่มใหญ่ๆเนาะไม่แบบจัดกลุ่มลูกค้าของตัวเองให้ได้ไม่ได้ว่าเป็นยังไงอย่างสามว่าเราจริงๆแล้วเนี่ยตอนแรกเราก็เข้าใจแค่ว่ากลุ่มลูกค้าหลักของเราก็คือเฉพาะนักศึกษานะคะใช่แล้วก็พยายามถ้าเราคิดอย่างนี้นะคะคือเราสองคนที่ว่าเราก็ทำงานพอจะมองว่าควรจะบริการนักศึกษาแบบไหนอาจารย์แบบไหนอย่างไรนะคะแต่ว่าเอาเข้อจริงพอเวลาเราทำงานเราจะเจอทางตันนะคะเราจะคิดไม่ออกเวลาเราทำงานไปเคยได้ยินคำว่าหมดแพชชั่นเหมือนกับใครคะพี่โอ๊ตนะคะพี่โอ๊ตตามเขาก็หมดแพชชั่นเช่นเดียวกันนะคะเราเองทำงานกับลูกค้าเราก็หมดแพชชั่นเหมือนกันเราก็จะได้คีย์เวิร์ดหนึ่งมานะคะจากคุณที่คุณก็รู้ว่าใครนะคะคุณก็รู้ว่าใครก็จะคอยสกิดเราเรื่อยๆว่าเรานะคะจะต้องดูแลลูกค้าของเราเนี่ยเหมือนกับดูแลแฟนของเราใช่ไหมคะเราจะทำยังไงให้เขาไม่นอกใจไปจากเรานะคะตอนแรกเราจะต้องมีวิธีการสังเกตว่าเอ๊ะเขาเปลี่ยนไปไหมเขาเปลี่ยนไปไหมเอ๊ะวันนี้เปลี่ยนไปไหมวันนี้เคยกินอันนี้ทำไมนี้ไม่กินเกิดอะไรขึ้นนี่ไงค่ะตอนแรกบอกเลยว่าเราสองคนเนี่ยก็ไม่เก็ตนะคะไม่เข้าใจไม่ได้ยินกับประโยคประโยคนี้เลยว่าทำไมเราถึงไม่แคร์ลูกค้าของเราเหมือนกับที่เรารักแฟนของเราเพราะว่าเรารู้สึกว่าโหชีวิตนึงเราจะรักใครได้ขนาดนั้นเลยเหรอใช่ค่ะเราก็จะต้องมาทบทวนตัวเราเองว่าคำพูดหรือว่าข้อคิดเนี้ยจริงๆแล้วอ่ะเราจะเอามาปรับใช้ในการทำงานเกี่ยวกับลูกค้าของเราได้ยังไงถ้าเรามองลูกค้าเราเป็นแฟนหรือว่าเป็นลูกอ่ะเหมือนพี่อีฟนะคะเรามีลูกเราคอยสังเกตเหมือนอย่างที่บอกค่ะคำที่มันซ่อนอยู่ในคำว่าให้ดูแลลูกค้าเหมือนดูแลแฟนนั่นก็คือว่าความใส่ใจนั่นเองช่างสังเกตติดตามดูซิว่าเขามีพฤติกรรมยังไงมีอะไรเปลี่ยนใช่มีอะไรเปลี่ยนไปมั้ยเกิดอะไรขึ้นนะคะเหมือนกับในการทำงานของเรานี่แหละค่ะว่าเอ๊ะในช่วงนี้อย่างเช่นว่าใกล้จะสอบแล้วลูกค้าเราควรที่จะเป็นยังไงนะคะเราก็ต้องคอยสังเกตเขานะคะเคยให้บริการแบบ
9โมงถึง2ทุ่มเราควรที่จะให้บริการแบบอื่นบ้างไหมขยายเวลาให้เขาไหมเพราะว่าชีวิตเขาไม่ได้เริ่มตอน9โมงเหมือนเราชีวิตการเรียนของน้องๆ นะคะหรือว่าลูกค้าของเราเนี่ยไม่ได้เริ่มที่9โมงหรือ8โมงครึ่งเหมือนเราเขาเริ่มกันตอนไหนเราเคยสังเกตไหมว่าเขาใช้ชีวิตกันตอนไหนถ้าสังเกตก็จะเห็นตอนกลางคืนนะคะถูกตอนกลางคืนตอนที่แบบ4โมงครึ่งไม่น่าเชื่อเราเลิกงานนะคะแต่ว่าผู้ชายเพิ่งเริ่มใช้ชีวิตน้องลุกขึ้นมาออกมาจากเตียงนะคะนี่คือจากประสบการณ์ตัวเองนะคะตอนกลับบ้านนะพี่กลับไปเสร็จเนี่ยเชื่อไหมคะว่าเด็กนักศึกษาเขาเพิ่งออกมากันดังนั้นเนี่ยเราก็ได้เริ่มเห็นละว่าเขาเริ่มมีพฤติกรรมการใช้บริการที่สวนทางกับเราละใช่แล้วสิ่งเหล่านั้นแหละคือเราค่อยๆเก็บนะคะว่าลูกค้าเนี่ยมีพฤติกรรมยังไงจากเดิมเราจะไม่เคยสังเกตเลยเราจะไม่เคยเรามีหน้าที่บริการค่ะมีลูกค้าเดินเข้ามาแล้วก็ให้บริการบริการหน้าที่แต่เราไม่เคยสังเกตเลยว่าเขาเป็นใครเขามาจากไหนนะแล้วเขามาตอนไหนเขามาทำอะไรเขามาบ่อยไหมมาเจอเรามาหาเราบ่อยไหมเราไม่เคยสังเกตเราต้องใช้คำว่าเราไม่ได้ใส่ใจถึงนี้เลยเราทำแค่หน้าที่ว่าบริการเฉยๆถามว่าเราไม่ทำได้ไหมไม่ใส่ใจได้ไหมถ้าพูดถึงในการให้บริการเนี่ยแบบนั้นก็ได้นะคะแบบนั้นก็ได้แต่อย่างที่บอกค่ะแล้วเสร็จไปถึงวันหนึ่งเราก็จะถึงทางตันเพราะว่าเราก็จะคิดไม่ออกว่าเพราะเราไม่ได้เปิดใจเราไม่ได้เปิดความคิดว่าเราควรจะเปิดรับเขาแบบไหนนะคะถ้าเราเปิดความคิดของเราแล้วก็เปิดรับฟังเสียงของเขาบ้างเราก็จะได้ในเรื่องของไอเดียใหม่ๆบริการใหม่ๆอันนี้ค่ะเป็นเรื่องของว่าเอ๊ะทำไมเราถึงให้ความสำคัญกับลูกค้าแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะต่อไปว่าอินไซต์เนี่ยมันจะเอาอินไซต์ออกมาได้ยังไงขั้นตอนที่จะได้ใจเขาเนี่ยมันจะต้องใช้เทคนิคหรือวิธีการอะไรบ้างตอนนี้เรารู้แล้วว่าลูกค้าเราเป็นใครกลุ่มใหญ่ๆเนี่ยมีใครบ้างอันนี้เรารู้จักเขาแล้วว่าอันนี้เนี่ยมี1 2 3 4ลูกค้าที่อยู่รอบตัวเราอาจจะอันนี้สำหรับวงการห้องสมุดนะคะแต่สมมุติว่าคนที่กำลังฟังเราอยู่นะคะพี่ๆท่านอื่นอาจจะอยู่ที่คณะหน่วยงาน อื่นๆหรือว่าอย่างอาจารย์นะคะเมื่อกี้เห็นมีอาจารย์ท่านอาจารย์เต้นะคะจากทางวิทยาศาสตร์เข้ามาอาจารย์เองนะคะเป็นอาจารย์ที่สอนนะคะแต่อาจารย์ทำลูกค้าตลอดนะคะสิ่งหนึ่งที่เราได้เรียนรู้จากท่านอาจารย์คืออาจารย์จะมีการทำการบ้านเสมอนะคะในหัวข้อต่างๆที่อยากจะให้เราไปพูดคุยกับน้องๆนักศึกษาอันนี้ก็เช่นเดียวกันนะคะแม้กระทั่งอาจารย์เองนะคะก็ยังจะต้องใส่ใจลูกค้าใส่ใจลูกศิษย์ของตัวเองนะคะเช่นเดียวกันอย่างเช่นว่าณวันนี้เราให้บริการเราก็จะไม่ได้มองแค่ว่าเขาเนี่ยลงทะเบียนมาละยังไงเขาก็มาใช้เรานะคะคือจริงๆถ้าเราคิดแบบนั้นเราก็จะไม่ต่างจากการให้บริการในแบบเดิมใช่เราก็เลยต้องมีการมาปรับmindset ของเราด้วยแล้วก็ปรับ mindset เลยเราก็จะต้องมาคิดว่าเราจะสร้างประสบการณ์ดีๆในการใช้บริการของเขาเนี่ยให้มันเกิดขึ้นยังไงบ้างให้เขาเข้ามาใช้บริการเราละเกิดประสบการณ์ที่ดีเกิดความประทับใจแล้วให้เขากลับมากลับมาอีกนี่คือเป็นสิ่งสูงสุดหัวใจหลักสำคัญของพวกเราเลยสิ่งที่เราอยากให้มันเกิดใช่ให้มันเป็นแบบนั้นใช่ค่ะมันอาจจะเหมือนกับการที่เราเอาทฤษฎีมาเล่าให้ฟังแต่จริงๆแล้วอ่ะมันคือแทรกอยู่กับการปฏิบัติงานนะคะแล้วเชื่อว่าสิ่งที่ยากก็คือการเริ่มใช่เริ่มที่ไหนก่อนที่ตัวเราเราไปเริ่มที่ลูกค้าไม่ได้เลยต้องเริ่มที่ตัวเราก่อนเราต้องปรับใจเราก่อนปรับใจเราก่อนปรับใจที่จะทำความเข้าใจเกี่ยวกับการทำงานของเราเองนี่แหละอะไรที่จะทำให้เราเข้าใจทีนี้คือเรามองว่าเราปรับที่ใจแล้วละว่าจะต้องเจอลูกค้ากี่ประเภทแบบไหนนะคะวิธีที่เราจะเข้าไปถึงในการเข้าใจนะคะเดี๋ยวเราจะมาเล่าให้ฟังว่าเราจะเข้าใจลูกค้าได้ยังไงนะคะไปต่อกันเลยค่ะอันนี้เราจะมาเริ่มเลาะละเลาะกันเลยเลาะเข้าไปเลาะในภาษาอีสานนะคะคือไปทัวร์นะคะพาไปทัวร์พาไปซอกไปหลืบไปดีไปไปเรียกว่าเข้าทุกซอกทุกมุมทุกหลืบนะคะนี่คือเลาะเข้าไปเลาะในภาษาอะไรดีภาษาไทยก็คือเลาะกระดูกเลาะแก่นเลาะออกมาให้เห็นให้เหลือแต่แก่นให้เหลือแต่ก้างเลยอย่างกระดูกอะไรเข้าไปนะคะทีเนี้ยเราก็เริ่มเลาะเข้าไปเนี่ยเลาะคือเลาะเข้าไปในใจของลูกค้าของเราหลายท่าน
ข้าใจว่าน่าจะเจอประสบการณ์แบบพวกเราบ้างไม่เคยเจอบ้างแต่เราจะขอยกเคสตัวอย่างเราอยากจะแชร์ลูกค้าที่เราเจอเราเจอทั้งแบบที่น่ารักและไม่น่ารักซึ่งอันนี้เป็นเรื่องธรรมดาใช่งานบริการเรารู้แล้วว่าเราต้องเจอลูกค้าหลายแบบหลายแบบนะคะเราก็จะยกตัวอย่างมาให้ดูว่าลูกค้าที่เราเคยเจอเป็นแบบไหนนะคะแล้วเราอยากจะดูว่าทุกท่านเคยเจอลูกค้าแบบนี้บ้างหรือเปล่าอาจจะคล้ายๆกันนะคะแบบนึงนะคะเดี๋ยวเรามีคลิปที่รวบรวมนะคะเกี่ยวกับลูกค้ามาให้ดูว่าลูกค้ามีฟีดแบ็กกับเรามาบ้างยังไงอย่างไรบ้างนะคะเนี่ยคุณเคยเจอไหมคะเคยเจอลูกค้าแบบนี้ไหมนะคะน่าจะพอได้แล้วมั้งสร้างไว้แต่ไม่ให้ใช้เหมือนกลัวอะไรใหม่โอ้โหนี่มายาวนะคะอันนี้ตอนนี้มันเป็นเรื่องของการใช้ห้องสมุดนะคะค่ะอันนี้เสียงดังก็ฟ้องอันนี้เป็นลูกค้าที่แบบฟ้องแล้วอยากให้ปรับปรุงเรื่องเสียงอะไรอย่างเงี้ยนะคะทำไมเปิดแค่ห้องน้ำแค่ชั้นนี้นะคะทำไมไม่เปิดได้ครบทุกชั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะฟีดแบ็กมาแบบเยอะมากนะคะบางก็เป็นข้อเสนอแนะเนาะบางอันก็มาคอมเพลนเราเป็นเรื่องธรรมดาเป็นข้อร้องเรียนเลยนะคะแต่ว่าสิ่งเหล่านี้เราจะไม่มองผ่านเลยไปนะคะเราก็จะเก็บอย่างเงี้ยนะคะเนี้ยซ่อมช่วงสอบตลอดเลยเหรออะไรอย่างเงี้ยค่ะห้องสมุดมีวิธีที่จัดการกันดีไหมเสียความรู้สึกมากค่ะอันนี้ยาวมากนะคะอันนี้ยาวอันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับว่าการจองที่นั่งอ่านการจองที่นั่งอ่านบรรลักษ์ตอบผู้ให้บริการตอบด้วยสีหน้าไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยอันนี้มากกว่าอันนี้ตอบอย่างอันนี้คอมเพลนมายาวนะคะเรียกได้ว่ามาตั้งแต่ทางเข้ายันตอนออกเลยนะคะนี่คือ customer journey แบบที่ไม่ประทับใจเราเลยตั้งแต่เส้นทางการมาจนออกไปอันนี้ที่ไม่ต้องปิดแอร์อย่างนั้นนะคะไปปิดได้ไหมอยากจะบอกว่าเช็คอินของเราที่สุดฮอตนะคะที่นักศึกษาชอบเช็คอินก็คือห้องสมุดสุดหรูปิดแอร์ตอน5 ทุ่มค่ะ อันนี้คือเสียงของเขานะคะ เสียงของผู้ชายที่สื่อมาถึงเราอันนี้เป็นสภาพที่เราตอนที่เราเปิดห้องสมุดเป็น24 ชั่วโมงใหม่ๆนะคะ นี่คือขยะที่เกิดขึ้นนะเดี๋ยวเราจะมาเล่าให้ฟังว่าเรามีวิธีการแก้ปัญหายังไงบางทีปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็จะเป็นโอกาสนะคะให้เราได้มีการแก้ปัญหาหาแนวทางในการแก้ปัญหาเนาะเนี่ยนี่คือฟีดแบ็กต่างๆนะคะทุกคนอาจจะเคยเจออันนี้คือเราเจอผ่านทางโลกออนไลน์โลกออนไลน์ทั้งนั้นนะคะพี่ๆที่นั่งให้บริการอยู่ก็อาจจะเจอข้อร้องเรียนต่างๆอย่างเช่นโซนของโรงพยาบาลนะคะการที่เราจะไปรอคิวนานๆแล้วไปที่เคาน์เตอร์นี้แจ้งว่าให้ไปที่ห้องตรวจนี่ก่อนไปเอา OPD นี่ก่อนแล้วไปนู่นนะแล้วก็เดินไปนู่นแล้วเดี๋ยวเดินไปนี่นะแล้วเสร็จเดี๋ยวไปตรวจสอบสิทธิ์นะโหเราพอใจไหมคะจริงๆแล้วเราก็รู้สึกว่าเราไม่พึงพอใจเราก็จะต้องหาที่ระบายหรือว่าที่บอกยิ่งเด็กสมัยนี้นะคะเขาต้องการพื้นที่ในการที่จะบอกความรู้สึกของเขานะคะแต่อย่าลืมว่าสิ่งเหล่านี้คือโอกาสในการพัฒนาของเราเช่นเดียวกันก็มีเสียงหนึ่งมาบอกเราเช่นเดียวกันว่าเมื่อไหร่ที่ไม่มีข้อร้องเรียนนะคะเราทั้งคู่ก็จะตกงานใช่ไปในที่สุดนะคะใช่เสียงนั้นก็จะทำให้เราค่อยๆกลับมาทบทวนตัวเองอีกเช่นเดิมเสียงสวรรค์ค่ะเสียงสวรรค์นะคะใช่นะคะเดี๋ยวมาที่สไลด์ก่อนนะคะเราก็จะมีเคสตัวอย่างแบบนี้นะคะค่อยๆไปด้วยกันถ้ามีคำถามหรือว่าอยากจะแชร์ในเรื่องของข้อร้องเรียนเนี่ยก็พิมพ์กันเข้ามาได้นะคะจริงๆแล้วผู้ใช้เนี่ยเขาอยากจะฟีดแบคเราแต่ว่าในการสื่อสารเขาบางทีอาจจะเป็นคำที่แรงหรือว่าเป็นคำที่ไม่สุภาพแต่เราเข้าใจเขานะคะเพราะว่าเด็กเดี๋ยวนี้ต้องการเหมือนที่พี่บอกก็คือต้องการพื้นที่ในการแสดงออกเขาต้องการบอกค่ะแล้วเขาก็ไม่ชอบที่จะมาบอกเราตรงๆค่ะไม่ชอบมาบอกต่อหน้าไม่ต้องการมีตัวตนแล้วก็แสดงตัวตนเพียงแค่ส่งเสียงมาให้พี่ได้รู้ขอเพียงส่งเสียงมานะคะก็จะบอกเราว่าเขาอยู่ตรงว่าเขาไม่พอใจอะไรตรงนี้เขายังอยู่จริงๆเราอาจจะไม่ได้มา walk in มานั่งแต่ว่าเขายังอยู่กับเราเป็นโลกแต่ด้วยแบบสไตล์แต่ละคนจะไม่เหมือนกันบางคนก็จะแบบพี่ครับนันนี่บางคนก็จะพี่ค้านันนี่บางคนก็จะมาแบบโกรธใครมาลูกอะไรขึ้นอ่ะเรามีวิธีการจัดการยังไงพี่อ้อมเวลาเราเจอผู้ชายแบบพูดจาไม่น่ารักคำว่าผู้จาไม่น่ารักนะคะก็จะมาแสดงออกทางด้านของตัวอักษรมาบ้างนะคะเพราะว่าแต่เราสามารถที่จะสื่อจะเป็นเสียงออกมาได้เลยรับรู้ได้เลยรู้ได้เลยว่าถึงพลังและเสียงนี้นะคะมีวิธีการจัดการง่ายๆนะคะเทคนิคนี้ไม่มีในหนังสือเล่มไหนแน่นอนค่ะเราก็เอากระจกขึ้นมาก่อนนะคะนี่ค่ะ
กระจกน่าอายมากค่ะนี่ค่ะนี่นะคะกระจกนะคะกระจกอย่างนี้นะคะเราก็ตั้งไว้ที่โต๊ะทำงานนะคะอยากจะทำที่หน้าคอมค่ะที่หน้าคอมพิวเตอร์ของเราเสร็จแล้วนะคะเราก็อ่านที่แชทใช่ไหมคะอ่านแชทค่ะหายใจเข้าลึกก่อนนะคะสูดลมหายใจเข้าลึกแล้วเราก็ขอโทษก่อนนะคะเทคนิคเรานะคะก็คือว่าเราจะต้องขอโทษขออภัยในความไม่สะดวกนะคะพิมพ์ไปด้วยนะคะแต่เวลาเสียงพิมพ์มันจะแบบมันเสียงดังนิดเราจะต้องบอกว่าคือเรารับเรื่องไว้ก่อนนะใช่คือจริงๆแล้วเราไม่ทราบว่าณหน้างานหรือว่าจุดเกิดเหตุที่เกิดอะไรขึ้นใช่แต่แค่เด็กรู้ว่าจะต้องมาแจ้งใครเนี่ยเราก็ดีใจแล้วเราก็รับเรื่องไว้นะคะเราก็ต้องบอกว่าเราจะรับไปดำเนินการต่อไปเราจะไม่ลาทิ้งท่านนะคะสิ่งสำคัญส่วนหนึ่งที่เราได้เรียนรู้ก็คือว่าการที่เราต้องรู้สึกว่าเราอยู่ทีมเขาอะค่ะมาอยู่ฝ่ายเขาอะคือทำให้ลูกค้ารู้สึกว่าฉันอยู่กับเธอนะเหมือนกับไปเซเว่นพีฟเรากลายเป็นทาสเซเว่นโดยที่เราไม่รู้ตัวไม่รู้ตัวค่ะเราไปทุกเช้าอย่างเงี้ยเขาก็จะมีอะไรมาเซอร์ไพรส์เราทุกวันนะคะใช่เขาจะจำเราได้ว่าพี่กินอะไรกินกาแฟอันนี้นะคะพี่กินกาแฟแบบนี้นะคะแม้ว่าจะชมถูกไม่ถูกคะแต่เราก็ประทับใจอันนั้นคือเรารู้สึกว่าเขาไม่ได้เป็นส่วนเขาไม่ใช่เป็นพนักงานเซเว่นแต่เขาเป็นเพื่อนจ้างเราเขาเป็นเพื่อนเราเขาอยู่ทีมเราจำได้ด้วยนะนี่เราก็จำมาเป็นเทคนิคว่าอ้อดังนั้นเนี่ยเก็บอุปกรณ์เราจะต้องรู้สึกทำยังไงก็ได้ให้ลูกค้าของเราอะรู้สึกว่าเราเป็นทีมเดียวกับเขาเป็นทีมหนึ่งด้วยนะคะที่อยู่ข้างคือสื่อใช่ค่ะเราจะผ่านเรื่องนี้ไปด้วยกันค่ะขอเพียงส่งเสียงมาใช่ขอเพียงส่งเสียงมาค่ะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างเทคนิคง่ายเทคนิคง่ายเราอาจจะหงุดหงิดใจนะคะต้องพูดกันตรงๆว่าบางทีเราก็จะมีเรื่องของความหงุดหงิดบ้างเป็นธรรมดาค่ะเป็นธรรมดาแต่ถ้าเราปล่อยผ่านไปปัญหานั้นจะใหญ่ขึ้นใช่ค่ะเราจะต้องไม่มองผ่านเราปล่อยให้เรื่องราวมันทิ้งเวลานานค่ะยิ่งนานความคุกกุ่นในใจมันยิ่งเพิ่มทวีคูณจากปัญหาเล็กๆละมันจะยิ่งใหญ่เพราะว่ามันจะมีคนทั่วโลกมันจะทั่วโลกนะคะถูกต้องค่ะกลับไปรุ่นเมื่อไหร่ที่น้องเขาเอาไปแชร์บนโลกโซเชียลที่มันเป็นพับลิกเนี่ยทัวร์ลงทันทีค่ะไม่ว่าคนนั้นจะมีประสบการณ์เกี่ยวกับเราหรือเปล่าไม่รู้แหละมาเป็นรถทัวร์คันใหญ่บึ้มแล้วก็จะประสบการณ์ดีไม่ดีไม่รู้ที่เคยผ่านมาแต่ณวันนี้เห็นดีเห็นงามใช่กับความที่ไม่ดีและไม่โชคค่ะทำดีมาเท่าไหร่หมดไปวันนั้นค่ะเกลี้ยงค่ะไม่เหลือค่ะอันนี้เป็นเรื่องธรรมดาที่มันเกิดขึ้นเนาะเกิดขึ้นต้องยอมรับว่าแรกๆเนี่ยเราก็รับไม่ได้ค่ะเราหงุดหงิดแล้วเราก็จะมีการอธิบายยาวอธิบายยาวพี่ยอมรับเลยว่าอธิบายยาวมากเขาต้องการให้เขาเข้าใจค่ะแต่พอเราทำงานสักระยะนึงเรารู้ว่าเวลาที่เขาหงุดหงิดอยู่เราต้องรับฟังเขาไม่เข้าใจค่ะเขาไม่เข้าใจเหมือนเวลาทะเลาะกับแฟนอะเวลาที่โกรธนี่ไงเทคนิคนะคะใช่เวลาที่เขาโกรธอยู่เนี่ยเวลาที่เราโกรธอยู่เขาพูดยังไงเราก็ไม่ฟังเขาหรอกเราก็เลยต้องปล่อยให้หูดับไปละหูดับแล้วหูดับไปละให้พูดนะคะให้เขาพูดต่อไปพูดไปเรื่อยๆนะอย่างเช่นนี้เหมือนกันเมื่อไหร่ก็ตามเราก็จะต้องกลับมาฟังเสียงสวรรค์นั้นอีกทีว่าคือลูกค้านั่นก็คือเหมือนแฟนเราได้ไหมเช่นเดียวกันเพราะว่าอะไรคะเพราะเรายังต้องใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันถูกค่ะผู้ใช้บริการก็เช่นเดียวกันนะคะเราจะต้องให้บริการผู้ใช้อยู่แล้วเพราะว่าเราจะหลีกเลี่ยงตรงนี้ไม่ได้ดังนั้นเนี่ยเราจะต้องอยู่ด้วยกันอย่างเข้าอกเข้าใจนะคะแล้วก็ใส่ใจเขาอันนี้ก็เป็นตัวอย่างสักเล็กๆน้อยๆนะคะจริงๆแชร์กันเข้ามาได้นะคะแล้วเคยเจอแบบไหนเราพักเหมือนจะเป็นดีเจแล้วเราเคยเจอแบบพูดไม่ดีมากนะพูดไม่ดีมากแล้วก็แบบเคยรู้เลยว่าหงุดหงิดมากเคยเจอเคสหนึ่งที่แบบ walk in walk in เข้ามาในห้องทำงานเลยเพราะว่าถามมาแล้วว่าต้องมาพูดกับคนนี้มาบอกคนนี้แล้วก็มาตอนนั้นมาบ่นเรื่องเกี่ยวกับว่าที่นั่งไม่พอเพราะว่าเราเพิ่งเริ่มเปิด24ชั่วโมงแล้วเพิ่งขยายพื้นที่ที่นั่งไม่พอแล้วก็โต๊ะไม่พอเขาก็ไม่พอใจอย่างยิ่งเขาก็เป็นลูกค้าเนาะอิฟใช้วิธีการอย่างนี้ค่ะยืนฟังเขาพูดไม่เชิญเขานั่งเพราะว่ามันยาวนะยืนฟังเขาพูดแล้วก็ค่ะยินดีค่ะเดี๋ยวยังไงห้องสมุดนี่เป็นประโยคที่แบบเราท่องจำเลยนะเดี๋ยวห้องสมุดจะนำไปปรับปรุงนะคะยังไงตอนนี้
เรารับเรื่องไว้เดี๋ยวเราจะพยายามไปแก้ไขให้นะคะยังไงก็ขอบคุณที่มาเสนอแนะเราแล้วถ้าเรามองอีกมุมนึงนะคะโชคดีมากคือคนนั้นเขาก็พูดว่าประมาณว่าเขาจะร้องเรียนแล้วยังไงอ่ะมันไม่มีช่องทางที่จะแบบจะร้องเรียนได้เลยเขาอยากร้องเรียนเราก็เลยว่าเดี๋ยวเราจะเปิดช่องทางให้การที่เขา walk in มาบอกเนี้ยมันเป็นการแนะนำของเราละพอเสร็จจากที่คุยกับเขาวันนั้นเขาก็ไปด้วยความพึงพอใจระดับหนึ่งที่เรารักษาดีขึ้นดีขึ้นโมโหน้อยลงละคุยไปคุยมาก็โมโหน้อยลงละแต่เราขาสั่นแล้วไม่ยืนนานมากนะคะเขากลับมาเราก็รายงานทีมของเราเลยผู้บริหารเลยแล้วเราก็ทำช่องทางขึ้นมาเลยตอนนั้นเนี่ยเรายังไม่มีระบบเราไม่จัดการพอร้องเรียนทำเป็น Google Form เลยแล้วก็แปะหน้าเว็บเลยว่าถ้ามีปัญหานะคะให้แจ้งมาทางนี้เลยแล้วก็ทำโฟลมาเลยว่ากระบวนการในการจัดการข้อร้องเรียนเพราะตอนนั้นเขาถามมาว่านานแค่ไหนนานแค่ไหนจะใช้เวลาในการจัดการนานแค่ไหนตอบไม่ได้ค่ะตอบไม่ได้เลยตอนนั้นแต่ว่าเราก็ทำโฟลขึ้นมานะคะว่าเราจะมีกระบวนการแบบนี้แบบนี้พอเรามาดูตอนอีกทีก็คือลูกค้าทำให้เราได้เพิ่มกระบวนการทำงานให้มันดียิ่งขึ้นเนาะเป็นระบบมากขึ้นประสิทธิภาพมากขึ้นแล้วก็เทคนิคหนึ่งด้วยคือว่าถ้าลูกค้าร้องเรียนเราต้องชวนยืนนะยืนนั่งไม่ได้ถ้าชวนนั่งไม่ได้ถ้านั่งเดี๋ยวนานขนาดชวนยืนยังเป็นชั่วโมงคุณปวดขาดิฉันก็ปวดขาค่ะนี่คือเทคนิคก็สู้ค่ะดิฉันก็สู้ไปนะคะล้อเข้าไปแล้วนะคะต่อไปนะคะลงลึกเข้าไปอีกนะคะมันก็อย่างที่เราแชร์มามันก็จะเริ่มเข้าใจกันและกันมากขึ้นมันก็ทำยังไงให้เราเข้าใจลูกค้าหรือให้เราให้เข้าใจแฟนเราเข้าใจตีถ้าลูกค้าเป็นแฟนเราต้องคิดอย่างนี้นะคะบางทีจริงๆเรารักลูกค้ามากกว่าแฟนอยู่ด้วยซ้ำไปนะคะเรายังคุยกันห้าทุ่มหกทุ่มยังคุยกันอยู่นะคะยังตอบคำถามเขาอยู่เลยนะคะเข้าใจลูกค้าก็เป็นโจทย์ให้กับท่านผู้ฟังนะคะคนที่ร่วมรับฟังกับเราในวันนี้ลองคิดตามไปกับเราดูนะคะว่าเราทำยังไงจะเข้าใจลูกค้าเราได้มากลูกค้าของเราเป็นยังไงเป็นใครแล้วเราจะเข้าใจเขาแบบถ้าคิดแบบธรรมะคือเราจะต้องมีเมตตาค่ะนโมตัสสะเลยค่ะคือเราจะต้องมีเมตตาคืออีกเสียงสวรรค์ลึกเหมือนกันที่จะคอยให้ย้ำเตือนเราคือว่าเหมือนเราทำบุญนะคะเหมือนเราช่วยผู้ใช้ช่วยเขาเราก็ได้บุญอย่างนึงนะคะไม่ใช่แค่การไปตักบาตรหรือว่าไปถวายอะไรเนี่ยเป็นการทำบุญแต่ว่าการช่วยเหลือผู้ใช้เนี่ยก็คือการที่เราได้บุญอย่างหนึ่งค่ะดูสวยไหมคะดูสวยงามนะคะแล้วอันนี้ในการที่เราจะเข้าใจลูกค้าเนี่ยถามว่าเรื่องมือมันก็ต้องมีตัวช่วยเนาะมันก็ไม่ใช่ว่าแบบอยู่ดีเราจะแบบเข้าใจเข้ามาได้ทันทีโอ้ยนั่นเรียกว่านั่งเข้าในไม่ได้ต้องมีเครื่องมือที่เราจะเข้าใจเขามากขึ้นนะคะวันนี้เราก็อยากจะมาแชร์เครื่องมือที่เราใช้นะคะที่เราใช้ในการที่จะเข้าใจแล้วก็รับฟังเสียงเขามากขึ้นค่ะเริ่มแรกมันเริ่มมาจากตอนที่เราจะมีการทำงานนี่แหละปกติแล้วคะเนี้ยเราก็จะมาคิดว่าเราควรจะมีบริการอะไรใหม่ๆให้กับลูกค้าเพราะว่าบริการที่เราทำมันก็ซ้ำซากจำเจแล้วมันหมดมุกหมดไอเดียแล้วค่ะคราวนี้เสียงสวรรค์ของเราก็บอกว่าจะทำยังไงทำไมไม่ไปถามเขาทำไมเราจะมานั่งคิดว่าลูกค้าต้องการอะไรเราก็ต้องไปถามเขาสิแล้วการถามนะคะในยุคแรกๆเนี่ยคือเราก็จะชินกับการแบบสอบถามเพศเพศอายุอาชีพเงินเดือนสถานะยาวนะคะอย่างน้อย1 A4 ถามว่ามีใครอยากจะตอบให้เราไหมคะแล้วก็มีใครอยากจะต้องมาตอบแบบเนี้ยแล้วจริงๆเนาะข้อมูลที่ได้อ่ะมันจริงแท้แค่ไหนนะคะมันเป็นสิ่งที่เขาอยากได้จริงๆหรือเปล่าเราก็จะเริ่มได้เครื่องมือนะคะจากการศึกษาหลายท่านอาจจะเคยฟังเราพูดมาแล้วว่าเรานำเครื่องนี้ไปใช้แต่ก็เชื่อว่ายังมีอีกบางส่วนนะคะที่อาจจะยังไม่เคยรู้ที่มาที่ไปว่าเอ๊ะมันทำงานยังไงเครื่องมือที่เราใช้นะคะเรียกว่า cloud sourcing cloud sourcing มันเป็นเหมือนเป็นการโยนปัญหาไปถามให้กับกลุ่มคนหรือว่ามวลชนได้ช่วยกันแก้คำว่า cloud sourcing นี่ไม่ใช่ cloud ที่เป็นก้อนเมฆนะคะไม่ใช่การเอาไฟล์ไปฝากไว้บนก้อนเมฆ cloud ในที่นี้คือฝูงชนเหมือนกับว่าสมมุติว่าเราถามว่าเราอยากไปเที่ยวในกลุ่มเพื่อนเราอยากไปเที่ยวที่ไหนเราก็โยนกลุ่มออกไปนะคะโยนคำถามออกไปเพื่อนก็จะมาเสนอไอเดียมันคือการเพิ่มไอเดียนะคะเช่นมันคล้ายๆการโหมดเนาะแต่ว่าตัวนี้เขาจะสามารถเสนอ
ไอเดียไอเดียได้แบบไม่มีขีดจำกัดเราจะไม่ได้มีเป็นแบบเป็นช้อยให้เขาเลือกเขาจะสามารถเสนอได้ตามที่เขาต้องการอ่ะเดี๋ยววันนี้เราจะพาไปดูตัวอย่าง crowdsourcing ที่เราทำนะคะเราใช้เครื่องมือเป็นเว็บไซต์นะคะชื่อว่า All Our Idea นะคะตัวนี้ก็ ORG ใช่ค่ะตรงนี้ก็คือทุกหน่วยงานสามารถนำไปปรับใช้ได้อ่ะเดี๋ยวดูตัวอย่างว่าเราทำยังไงบ้างนะคะใช่แล้วค่ะอาจจะอยู่ที่คณะพยาบาลนะคะหรือว่าอยู่ที่คณะทางด้านสุขแพทย์เนี่ยเราอยากฟังเสียงว่าแบบอย่างสมมติอาจารย์เอี้ยงนะคะต้องการอยากจะสอนนักศึกษาหรือว่าอยากจะเอาไอเดียจากนักศึกษาออกมาโดยที่เขาไม่รู้ตัวดีกว่าไม่ได้เป็นการบังคับเขาเนี่ยเราก็สามารถเอาตัวคลาวด์เนี่ยโยนเข้าไปส่งครีเอทลิงก์ได้ง่ายๆนะคะถามเขาเลยเขาก็จะช่วยแชร์ไอเดียเดี๋ยวเราขอดูตัวอย่างของเราที่ว่าเราดูสักหนึ่งตัวอย่างเนาะนะคะอันนี้เราก็ถามง่ายๆเลยถามคำถามโยนคำถามง่ายๆเลยว่าอยากให้เพิ่มหรือลดอะไรนะคะแล้วก็สามารถเพิ่มคำตอบอันนี้เป็น cloud sourcing อันแรกของเราเลยที่เราถามนะคะเนี่ยค่ะมีผู้เข้ามาร่วมโหวตกับเราเนี่ย 5,197 โหวตนะคะ87ไอเดียอ่ะเรามาลองดูไอเดียที่เขาเสนอเรามานะคะว่าเขาต้องการให้เพิ่มหรือลดอะไรอันนี้คือสิ่งนึงนะคะที่เราอยากจะนำเสนอคือว่าสิ่งยากดีกว่าก็คือการตั้งคำถามนะคะก็จะมีเสียงสวรรค์ท่านนึงนะคะจากคนข้างๆที่เคยได้ยินท่านบอกว่าการที่เราจะได้ไอเดียอะไรดีๆสิ่งที่ยากคือคำถามที่ดีนะคะท่านจิรภาของเรานะคะท่านเคยพูดด้วยว่าเราจะต้องเป็นคนนักตั้งคำถามถ้าเจอหน้าพี่จันตอนเช้าจะต้องมีคำถามตลอดอ่ะเมาด้วยนะคะนี่ก็คือการแชร์นะคะแชร์เจ้านายฟังว่าเป็นเช้ามาเนี่ยมีคำถามให้เราตลอดนะคะถ้าเห็นเนี่ยรีบเลยนะคะพวกเราเนี่ยเราจะไม่หยุดตั้งรีบไม่มีแกค่ะนี่มีเสียงหัวเราะจากโอบีของเราไปด้วยนะคะเพราะว่าอะไรคะประสบการณ์ตรงนั่นเองนะคะนี่แหละค่ะนี่ก็คือหนึ่งคนที่จะช่วยกระตุ้นเราตลอดว่าคำถามของเราเนี่ยจะถูกเอามาใช้ได้เนี่ยต้องเป็นคนที่ตั้งคำถามที่ดีใช่ค่ะอันนี้นี่ค่ะก็มีแบบอยากให้เพิ่มโซน24ชั่วโมงเพิ่ม Wi-Fi นะคะเพิ่มที่จอดรถในส่วนนี้เราจัดการให้แล้วนะคะอยากให้มีเบาะนุ่มๆนะคะอยากให้มีโต๊ะเก้าอี้เพิ่มเครื่องคอมพิวเตอร์เพิ่มร้านขนมนะคะแล้วเราดูสกอร์ด้านข้างนะคะก็คือเขาจะเวทเป็นเรตติ้งสกอร์ให้เราอะค่ะเขาจะไม่ได้มานับว่าคนตอบว่า24ชั่วโมงแครี่ได้1ได้2ได้3อย่างเงี้ยนะคะก็จะเป็นการเวทไอเดียให้คะแนนสกอร์กันง่ายๆดูผลแบบออนไลน์ใช้ที่ไหนก็ได้เราปล่อยคำถามออกไปตอนนี้ตอนเย็นผู้บริหารเราเข้ามาดูผลได้เลยนะคะอยู่ที่ไหนทำได้อยู่หน่วยงานไหนก็ออกไปใช้งานได้นะคะซึ่งหลายๆไอเดียนะคะที่ลูกค้าเสนอมาเรานำมาปรับใช้จริงไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเนี่ยค่ะเพิ่มตู้หยอดเดรัจฉานในการซื้ออาหารเครื่องดื่มได้เองเราก็ไปเพิ่มตู้เครื่องดื่มที่โซน24ชั่วโมงนะคะแล้วก็เพิ่มเวลาเปิดปิดนะคะนี่มีอันนี้เปลี่ยนห้องน้ำมีอยากได้หมอนเตียงนะคะเราแต่เราปรับมีสิ่งนึงนะคะพี่เอฟที่เห็นก็คือเขาอยากได้หมอนนวดเอ้ยไม่ใช่เขาอยากได้หมอนวดอยากได้สปาอยากได้ที่นวดนะคะเราก็เอามาแปลงความต้องการเหล่านั้นออกมาเป็นยืมพวก cognitive tool ต่างๆเดี๋ยวเราจะมีตัวอย่างให้ดูนะคะว่าไอเดียเนี้ยไม่น่าเชื่อนะคะจากเด็กๆนี่แหละเราอาจจะรู้สึกว่าเด็กจะอยากได้อะไรกันเชียวนี่ไงเราจะไม่ถูกไงเราต้องมีการฟังเสียงเขาว่าเขาต้องการอะไรโดยที่เราก็ไม่ไปปิดกั้นไปจำกัดว่าต้องการแค่ช้อยสี่ช้อยนี้แล้วเปิดกว้างไปเลยอะไรที่เราสามารถนำมาทำได้เราก็นำมาทำมาปรับนะคะเพราะบางอันก็ไม่ต้องได้ใช้เงินเพราะว่าเดี๋ยวนี้ข้อดีก็คือเขาช่วยเราคิดนะคะเป็นการช่วยคิดถ้าเราสองคนคิดเองแล้วก็ถูกมองว่าเป็นหน้าที่ต้องคิดถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราถูกมองเป็นหน้าที่มันจะถูกปิดนะคะไอเดียมันจะไม่เกิดเพราะว่าเราคิดในมุมของคนทำงานไงแต่ว่าอันนี้เขามองเขาผู้ใช้เขามองในมุมของคนใช้งานจริงๆอ่ะซึ่งเราไม่ได้ไปใช้พื้นที่เหมือนเขาอ่ะถามว่าเราไม่เข้าใจพื้นที่ที่อยู่หรอกเพราะเราไม่ใช่เป็นคนในพื้นที่ไอ้พูดจริงๆนะแต่นี่เขาตอบเราในฐานะที่เขาเป็นคนที่เขาใช้พื้นที่จริงๆมันเกิดปัญหาอะไรหนึ่งสองสามสี่เขาบอกออกมาอันนี้ก็มันเป็นเครื่องมือที่สามารถช่วยเราได้ในการที่จะเวลาที่เราจะในการที่เราจะแบบเราจะคิดอะไรใหม่ๆเราลองโยนไปซิถามเขาซิว่าเขาต้องการอะไรเดี๋ยวเอาอีกตัวอย่างหนึ่งดูคือเราอาจจะมองว่าเอ๊ะที่นี่ตัวอย่างของห้องสมุด
แล้วสมุดไปก็ทำได้เอางี้อาจจะมองว่าผู้สูงอายุแล้วเราจะมีถามเรื่องของหัวข้อของผู้สูงอายุนะคะว่าอยากจะให้ทำอะไรจริงๆแล้วเนี่ยครอบคลุมอยากได้อะไรได้ถามได้หมดนะคะอย่างเงี้ยแบบว่าน้องๆคือจริงๆแล้วเนี่ยเรามีเจนหลายเจนเหมือนอย่างที่จัดได้เล่าให้ฟังในหัวข้อของเมื่อวานนะคะว่าเราอยู่รวมกันเนี่ยมีทั้ง Gen X Gen Y Gen Z นะคะ Gen แต่พวกเราเนี่ยคือเจนที่จะต้องให้บริการเจนอะไรคะตอนนี้เจน CC แบบตัว Z อ่ะค่ะ Z นะคะเจนอัลฟาไปแล้วนะคะนั่นก็คือว่าเราจะเรียนรู้เราจะอยู่เขายังไงดังนั้นเราก็เอา Cloud Sourcing เนี่ยหามาถามเลยว่าระหว่างผู้สูงอายุเนี่ยที่เขาเป็นรุ่นโอ้ยมากกว่าเบบี้บูมอีกนะรุ่นปู่ย่าดีกว่ารุ่นปู่รุ่นย่าจะมาสอนรุ่นลูกยังไงเราต้องไปถามเขาว่ารุ่นลูกอยากเรียนอะไรต้องการอะไรคือบางทีเราคิดว่าเราจะให้ถามผู้สูงอายุว่าอยากสอนอะไรสอนอะไรแต่จริงๆแล้วถ้าสิ่งที่เราจะสอนเขาแต่เขาไม่ได้ต้องการมันก็ไม่ตรงกันก็ส่วนทางกันดังนั้นเราทำยังไงแล้วก็ถามสิว่าเด็กๆอยากจะเรียนรู้อะไรดูคำตอบเด็กๆนะคะว่าเขาตอบเรื่องอะไรบ้างนะคะอยากให้จัดกิจกรรมอะไรอยากให้มาช่วยงานวิจัยเขารู้นี่ว่าส่วนใหญ่ผู้สูงอายุของเราเนี่ยจะเป็นอาจารย์ทั้งนั้นเลยนะคะอยากให้มาช่วยงานวิจัยคือให้มาแนะนำมาสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนะคะเห็นไหมคะสอนดนตรีจัดให้มีการแสดงละครแสดงดนตรีอย่างเงี้ยนะคะเล่าเรื่องมข.ในอดีตอย่างเงี้ยจัดอบรมกฎหมายที่นักศึกษาควรรู้ถามว่าสิ่งเหล่านี้เราเคยคิดไหมไม่เราไม่เคยคิดนะเราก็จะคิดแต่ว่าอาจารย์ท่านเนี้ยเป็นผู้เชี่ยวชาญอาจารย์เจภาเชี่ยวชาญทางด้านสถิติต้องสอนสถิติเท่านั้นแต่จริงๆเบื้องหลังอาจารย์เจภาคือเล่นโรลเลอร์เบดได้นะคะเล่นเทนนิสได้อย่างเงี้ยค่ะจริงๆเราก็จะสามารถที่จะให้อาจารย์จิรภามาสอนเรื่องอื่นได้ถูกนี่ไงดังนั้นเนี่ยกรอบเดิมๆนะคะจะไม่สามารถที่จะมาใช้ได้ละต้องลายขีดจำกัดนี่ค่ะเช่นกันค่ะนี่เหมือนกันนะลองถามเข้าไปเพราะว่าไอเดียเด็กๆเนี่ยมันจะเด็ดเด็ดแปลกใหม่กว่าเราจะเด็ดแต่ว่าตอนนี้อยากจะถามว่าฟังพวกเราทันไหมคะเราเป็นห่วงผู้ฟังมากนะคะ OB เราเหมือนกั้นหายใจอยู่ลุ้นกับเราไปด้วยนะคะค่ะนะคะแฟนคลับทาง Facebook นะคะบอกว่าอยากได้คำตอบที่ดีก็ต้องมีการตั้งคำถามที่ดีชอบแนวคิดนี้มากมายครับผมนี่จากอะไรนะดาบอะไรนะจากนะคะดาบอะไรนะดาบอันคงกลิบนะคะกลิบนะคะนี่เราถึงบอกว่าสิ่งที่ยากคือการตั้งคำถามถูกค่ะแล้วอย่าวิ่งหนีคนที่พยายามจะถามเราอยู่เหมือนที่พวกเราทำกันอยู่นะจริงๆเพราะว่าไงคะหนีไม่พ้นถูกค่ะมันเหมือนเวรและกรรมนะคะที่เราจะต้องดำเนินกันไปอย่างน้อยตอนนี้ก็น่าจะได้เครื่องมือในการที่จะไปล้อใจลูกค้าที่จะล้อขึ้นนะคะทุกหน่วยงานสามารถนำไปใช้ได้เพราะมันเป็นแบบเป็นเว็บที่มันฟรีเป็นฟรีเป็นฟรีแล้วมันเป็นภาษาไทยนะคะเป็นเอาไปถามเป็นภาษาอังกฤษก็ได้ข้างบนมุมสุดสามารถใส่เป็นโลโก้ได้นะคะบอกอัตลักษณ์ความเป็นเราไปได้เลยก็ถึงพูดถึงอัตลักษณ์วันนี้เราใส่เสื้อนะคะเป็นอัตลักษณ์ของเรานะคะสมาร์ทเซอร์วิสสมาร์ทเซอร์วิสนะคะเป็นนี่ตัว L ต้อง L มือขวาด้วยนะคะ L มือขวาลองทำตามดูนะคะ L มือขวานี่มาจาก Love Library นะคะลองทำตามดูนะคะขออนุญาตขายของแทรกนะคะแทรกนิดนึงค่ะอันนี้ก็คือเป็นการสร้างการจดจำนะคะอย่างหนึ่งค่อยๆแทรกซึมเข้าไปตอนนี้เราแทรกซึมไปได้หลายส่วนแล้วได้หลายภาคส่วนแล้วเข้าใจว่าวันนี้นะคะทุกคนที่รอคอยเซลฟี่ภาพหมู่กับเราอยู่ก็คือมือขวาต้องมานะคะตัว L ต้องมาเดี๋ยวเราจะมาเจอกันตอนท้ายๆอีกทีนึงนะคะอ้าวคนที่มาคอมเมนต์นี่เป็นคนที่คุณก็รู้ว่าใครดีกว่าใช่ค่ะดาบอันคมกลิบอ้าวแต่ทำไมเป็นชื่อดาบสกุลคุ้นๆนี่ค่ะคุ้นๆค่ะขอบคุณมากนะคะคุณที่มาให้กำลังใจนะคะอย่างเงี้ยค่ะช่วยกันทำมาหากินนะคะจะมีคนเกลียดอยู่เคียงข้างนะคะไม่เด็กเลยนะอันนี้เราจะให้เห็นภาพให้เข้าใจมากขึ้นจากเดิมผู้ใช้บริการของเราในภาพบนนะคะนี่เป็นช่วงเวลาที่เขามาใช้บริการเราเริ่มมาช่วงใช้ชีวิตก่อนเที่ยงเนี่ยประมาณนึงเยอะประมาณนึงจริงๆมันต้องมีภาพ before ก่อนแบบช่วง8:00-9:00เงียบกริปส์เงียบกริปส์คราวนี้พอดูช่วงเย็นนะคะหนาแน่นขึ้นหนาแน่นขึ้นนี่ถ่ายตอน4:00 PM ค่ะถ้าเป็นตอนดึกกว่านี้แน่นกว่านี้เพราะเขาใช้ชีวิตช่วงนั้น
ต่เดิมเราไม่เคยใส่ใจเรื่องนี้จริงๆไม่เคยว่าเขาจะมาใช้บริการเราตอนไหนเคยเจอนะคะคำถามงงกับคำถามของท่านเสียงสวัสดีแล้วนะคะเพราะว่าวันนี้เราก็แฉท่านด้วยนะคะท่านจะชอบถามว่าพามทามคือตอนไหนอันไหนคือไฮซีซันโลซีซันเรานึกภาพไม่ออกว่าห้องสมุดมีไฮซีซันมีโลซีซันเหมือนการท่องเที่ยวเหรอคะจริงจริงอันนี้เหมือนกันนะคะท่านลองคิดตามนะคะว่าหน่วยงานของท่านมีไฮมีโลไหมคะโลซีซันคืออะไรคะช่วงที่คนไม่ค่อยมาเป็นเงียบเงียบเวลาด้วยลูกค้าไม่เยอะนี่เป็นโลซีซันไฮซีซันคือถาโถมเข้ามาถาโถมเบียดเสียดเราลองมาสังเกตดูแล้วว่าในแต่ละวันมันเป็นไฮช่วงไหนแล้วเราต้องตอบที่เป็นไฮเราต้องตอบให้ได้ว่าใช่เพราะว่าถ้าเมื่อไหร่เราตอบสิ่งเหล่านี้ได้เราจะจัดการกับลูกค้าเราได้เราเข้าใจเขามากขึ้นเราเข้าใจแล้วเราก็จะเซิร์ฟเขาพฤติกรรมได้มากขึ้นเข้ามาแต่ละวันเนี่ยเข้ามาช่วงไหนในหนึ่งอาทิตย์เข้ามาวันไหนเยอะมาวันไหนเยอะในหนึ่งเดือนเข้ามาประมาณช่วงไหนต้นเดือนใช่วันที่1หรือ16ที่หมอข้อข้อมูลเหล่านี้ค่ะข้อมูลเหล่านี้เนี่ยถ้าพลาดการฟังก็จะแนะนำให้ไปฟังเมื่อวานนะคะคือเก็บมาจากไหนกับดูไลน์ได้มาจากไหนนะคะได้มาจากพฤติกรรมการใช้งานนี่แหละค่ะคือถ้าเราบอกอ่ะก็ใช่4ก็ที่มขมีระบบเกณฑ์นี่เกณฑ์ได้ดีแล้วถ้าที่อื่นล่ะถ้าที่อื่นน่ะต้องทำยังไงใช้วิธีการสังเกตค่ะสังเกตแล้วก็บันทึกจริงๆบันทึกคือเชื่อว่าทุกที่ต้องมีการบันทึกว่ามีผู้ใช้บริการมามากมาแค่ไหนเราก็เพิ่มในส่วนว่าช่วงเวลาไหนที่เยอะหรือจริงๆย้อนดูกล้องวงจรปิดก็ยังได้นะว่าช่วงเวลาที่ผู้ใช้มาเยอะเราก็ดูแลลูกค้าในส่วนนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะที่พูดถึงเรื่องกล้องวงจรปิดขึ้นมาเนี่ยเราเองเนี่ยช่วงไทม์ทั้งหลายเนี่ยการจัดการบุคลากรเป็นยังไงเนี่ยเกิดขึ้นแล้วแล้วก็เดี๋ยวได้รับฟังในวันพรุ่งนี้อีกนะคะว่าเราจัดการบุคลากรยังไงนะคะต่อไปนะคะอันนี้ค่ะก็คือเราเริ่มเข้าใจละตัวเลขทีนี้เรามาเห็นแล้วเริ่มเห็นวิชวลหน้าตาแบบPower BI เกิดขึ้นนะคะอันนี้นะคะอันนี้เป็นภาพของข้อมูลที่เรานำมาสรุปที่เราได้มีการรับฟังเสียงของลูกค้าว่าตั้งแต่เราเริ่มทำมาเนี่ยเราทำมากี่ครั้งแล้วก็เราได้ไอเดียอะไรต่างๆจากเขามาเท่าไหร่นะคะเราทำมา20ถึงกับ25ครั้งเราเริ่มในปี2015จนตอนนี้5ปีแล้ว5ปีได้บริการ6ปี6ปีได้บริการใหม่เกิดขึ้นนะคะสิ่งที่ได้นะคะได้ไอเดียคือได้มากกว่าสิ่งที่เราจะคิดเราไม่น่าเชื่อว่าจากคำถามวันนั้นนะคะจากเสียงสวรรค์ของเราในวันนั้นนะคะดำเนินการมาจนถึงวันนี้นะคะมันเลยทำให้เราเห็นนะคะเหมือนอย่างที่เมื่อวานที่พี่จันได้เล่าไปว่าในเรื่องของตัวเลขอะเมื่อไหร่ที่พอมันเก็บมาเป็น data ปุ๊บเนี่ยมันจะสามารถพยากรณ์ได้นี่แหละค่ะวันนี้แม่หมอนะคะแม่หมออีฟกับแม่หมออ้อมก็จะชวนกันมาพยากรณ์พยากรณ์ลูกค้าของเรามาเดาใจลูกค้าเราซิว่าเราจะมาถูกทางไหมใช่นะคะวิธีการนี้เดาด้วยตัวเลขเครื่องมือ cloud sourcing เนี่ยเป็นเหมือนการโยนหินถามทางว่าเอ๊ะแบบนี้ดีไหมไปต่อดีไหมอย่างนี้ดีไหมเหมือนว่าวันนี้อย่าลืมทุกครั้งเหมือนกับแฟนเช่นเดียวกันค่ะพยากรณ์เขาเช่นเดียวกันนะคะเหมือนกับแต่ข้อดีของการที่เราทำแล้วเราเก็บนะคะอย่างเราสองคนเองก็ไม่น่าเชื่อว่าเราทำ PR เราทำลูกค้าเอ๊ะเรื่องของการเก็บตัวเลขสถิติไม่ใช่หน้าที่ของแผนหรอจริงๆควรเป็นอย่างนั้นไหมคะอยากจะชวนเล่าให้ฟังว่าหน่วยงานอื่นเนี่ยเราอาจจะมองว่าอ่ะไปขอแผนสิอันนี้ทำกี่ครั้งละใช่ใช่อ้าว walk in เยอะขนาดไหนละแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เรารู้ว่าไม่ว่าเป็นฝ่ายไหนนะคะหน้าที่มันจะไม่ใช่แค่คนคนเดียวแต่เรารู้ว่าข้อมูลก้อนเนี้ยมันชุดเนี้ยมันจะมีผลกับลูกค้าของเราจะต้องหยิบมันขึ้นมาใช้ค่ะเหมือนพวกเราเนี่ยพอเราเริ่มทำปุ๊บเราเริ่มหยิบเสร็จปุ๊บเราสะท้อนกลับไปที่ผู้บริหารนะคะให้เห็นภาพใหญ่ด้วยกันแล้วมันก็จะเกิดเป็นบริการใหม่ขึ้นมาจริงๆเรื่องนี้มันเป็นเรื่องของเกี่ยวกับว่าเวลาที่ผู้บริหารของทุกที่คงจะถามคำถามมาถ้ามีคำถามมาถามเรื่องเกี่ยวกับการทำงานเราว่าอันนี้เป็นยังไงโน่นนี่โน่นนี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะเราตอบไม่ได้เราตอบได้เป็นแบบประมาณนี่คำนี้ทำมาประมาณเท่าไหร่อะคะ20กว่าครั้งมั้งคะอะไรอย่างเงี้ยแต่คราวเนี้ยพอเรามีข้อมูลที่มันเก็บไว้เราก็สามารถตอบได้
เนี่ยค่ะทำมา25ครั้งนะคะเราได้มาตั้ง600กว่าไอเดียซึ่งแต่ละครั้งเราทำเรื่องอะไรบ้างเราสามารถตอบคำถามผู้บริหารได้อย่างชัดเจนมากขึ้นเราก็ดูเวลาเราตอบนะคะจริงๆแล้วเนี่ยเราตอบประมาณอย่างเงี้ยประมาณอย่างนี้นะคะฉันก็ได้มาจากเรียนรู้นะคะจากคนที่บ้านเขาบอกว่าถ้าเราตอบประมาณนี้ระวังนะคะผู้บริหารจะย้อนเรากลับว่าประมาณว่าคงจะได้หางานใหม่นะคะจากนั้นนะคะเราต้องแม่นในเรื่องของข้อมูลของเราใช่ข้อมูลของเรานะโดยเฉพาะของเรานะคะเราทำเองนะคะเราตอบได้เราต้องตอบในสิ่งที่เราทำเองได้อย่างมั่นใจและถามว่าทุกครั้งที่นำเสนอมันจะมีคำถามใหม่ๆมาเสมอทำยังไงคะเราก็นำมาปรับข้อมูลของเราว่าอะไรที่เราขาดไปอะไรที่เรายังไม่ได้เก็บข้อมูลในส่วนนั้นไม่น่าเชื่อนะคะแค่เลาะเนี่ยเราสองคนก็จะปาเข้าไป1ชั่วโมงแล้วนะคะยังไม่ทันได้เล่าเลยนะคะมีเล่าเหรอเลาะเลาะเลาะเฉยๆนะพี่เนี่ยตอนนี้เราใช้เวลากันไปนะคะก็ทักทายกันดีกว่านะคะมีคำถามอะไรก็ถามมาได้ช่วงที่เราเลาะด้วยเครื่องมือเครื่องมือแล้วจนมาเป็นตัวเนี้ยอยากจะชวนคุยว่าหน่วยงานอื่นๆนะคะได้ภาพออกมาหรือยังคะพอจะเห็นซีเนริโอแบบในหัวแล้วว่าเอ๊ะคิดตามตอนนี้ใครดีลูกค้าเราเป็นยังไงนะสมมติเราทำงานอยู่พวกฝ่ายวิชาการของตามค้าต่างๆลูกค้าเราคือใครนักศึกษาปอตีปอปอบัณฑิตศึกษาแค่นั้นไหมซึ่งลูกค้าแต่ละกลุ่มก็จะมีพฤติกรรมที่ต่างกันอีกแล้วก็มีการใช้บริการที่แตกต่างกันนะนะครับก็จะไม่เหมือนกันแล้วก็มาลองคิดอันเนี้ยสไลด์เนี่ยเราจะให้เห็นภาพลูกค้าของเราที่มันกว้างไปมันเปลี่ยนแปลงไปจากที่เราเคยคิดที่เราเห็นนะคะอย่างเงี้ยเด็กเนี่ยก็กลายเป็นลูกค้าในอนาคตคำนี้เกิดขึ้นแบบเราก็เอ๊ะลูกค้าปัจจุบันเราก็รู้สึกว่าเรายังทำได้ไม่ดีพอเรายังดูแลไม่ดีพอตอนนี้เราได้ในเรื่องของลูกค้าในอนาคตเกิดขึ้นแล้วเนี่ยค่ะมันถึงจะต้องมีการไปต่อนะคะเพราะว่ามันจะไม่จบทุกอย่างไม่จบเหมือนที่พี่ถามเมื่อกี้พี่ๆหลายท่านหรืออาจจะเป็นนักวิชาการศึกษาหรือว่าเป็นนักไอทีนะคะเอ๊ะลูกค้าเนี่ยก็มีแต่เครื่องคอมพิวเตอร์มีแต่โปรแกรมนะคะมีแต่อะไรคำสั่งจากข้อมูลต่างๆเข้ามาแล้วเราจะทำลูกค้าเรายังไงนะคะอันนั้นเนี่ยอยากจะชวนคุยอยากจะชวนแชร์แล้วถ้าจากสไลด์นี้ถ้าดูภาพดีๆแล้วที่เราต้องการจะสื่อเนาะไม่ใช่ว่าลูกค้าแค่ลูกค้าเราคือใครอยากจะให้เห็นพฤติกรรมของลูกค้าที่มันไม่เหมือนเดิมอะไรที่เปลี่ยนไปอะไรที่เปลี่ยนไปนะคะอย่างเช่นภาพแรกนี่เป็นพฤติกรรมของเด็กปัจจุบันนี้ค่ะเขาอ่านหนังสือผ่านบนดีไวซ์อ่ะผ่าน iPad ผ่านโทรศัพท์มือถือของเขาเขานอนอ่านเขาไม่ได้มานั่งอ่านแล้วถ้าสังเกตเด็กสมัยนี้นะเวลาเขาอ่านหนังสืออะไรกันเขาจะอ่านกันเป็นมวลหมู่เขาจะอ่านเป็นกลุ่มมวลหมู่คณะมวลหมู่คณะค่ะเขาจะสามารถอ่านหนังสือด้วยกันหลายๆคนได้แต่เราอะสมัยเราต้องอยู่ใครอยู่มันค่ะค่ะดิฉันกลับไปอ่านที่บ้านเราจะสอบเพราะดิฉันอยู่กับเพื่อนด้วยฉันไม่รู้เรื่องแต่เด็กสมัยนี้เขาสามารถแยกส่วนภาษาเราได้หูฟังเพลงแล้วก็ตาอ่านหนังสือแล้วก็ขีดไฮไลท์ใช่ค่ะตอนนี้นะคะหน้าบ้านเรานะคะยูสโตคนเยอะมากมากจังนะคะขายดีมากคิวจองนะคะเพราะว่าเขาเปลี่ยนไปแบบที่พี่บอกพฤติกรรมเขาเปลี่ยนไปอย่างห้องสมุดเราเนี่ยค่ะเราเอาไอแพดหรือดีไวซ์ต่างๆมาให้บริการเนี่ยน่าจะตั้งแต่ปี557มาหรือ58นะคะคือหลายปีมาละก็เกิดจากการพยากรณ์ค่ะแม่หมอใหญ่ของเรานะคะก็ได้พยากรณ์ไปแล้วถึงอนาคตข้างหน้านะคะว่าพฤติกรรมเนี่ยเขาจะมีการอ่านแบบไหนเขาจะมีการเรียนรู้แบบไหนนะคะอันนี้เช่นเดียวกันนะคะแต่อันนี้ถ้าได้เห็นภาพนี้นะคะภาพนี้ที่เป็นภาพข้างหลังมองไม่ใช่แค่เด็กนะทุกวันนี้ผู้สูงอายุของเราติดอะไรนะติดอะไรคะคุณติดโซเชียลค่ะโซเชียลค่ะแม่คุณต้องอะไรคะต้องไลน์ตลอดเวลาอย่างเช่นวันนี้ค่ะสวัสดีวันพฤหัสต้องมาโอ้วันอังคารออริจินต้องไปรีบไปวันพฤหัสแล้วนะคะรุ่นพ่อรุ่นแม่ของเราติดตอนนี้ตอนไหนติดโซเชียลมากกว่าเราอีกรุ่นคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่านี่เริ่มส่งรูปหลานนะคะให้เพื่อนให้อะไรอย่างเงี้ยใจขาดตอนไหนใจขาดตอนลายพังลายพังโอ้งอแงอยู่ไม่ได้เพื่อนหายรูปหายไปหมดอย่างเงี้ยค่ะนี่คือผู้สูงอายุก็ปรับตัวเข้ากับยุคสมัยนี้นะคะแล้วที่ให้บริการอะค่ะ
มันไม่ได้เป็นในเชิงวิชาการอย่างเดียวละมันต้องมีอะไรที่มันมีความบันเทิงอะไรการอินสปิเรชั่นสอดแทรกเพื่อให้เขาเกิดความบันเทิงเกิดการสร้างสรรค์นะคะไอเดียมันเกิดมีคำถามอะไรมาบ้างไหมคะในซูมของเราซูมของเรายังอยู่ด้วยกันไหมคะในซูมค่ะถามกันมาได้นะคะถามกันมาได้นะคะอยากจะให้พักหายใจกับพวกเราด้วยนะคะเวลาเราสองคนได้พูดเนี่ยบางทีก็ลืมหายใจไปบ้างนะคะนี่ค่ะอันนี้เป็นภาพตัวอย่างของลูกค้าในปัจจุบันของเราที่พฤติกรรมเปลี่ยนไปด้วยไม่ใช่แค่ว่าลูกค้าเป็นใครต้องดูพฤติกรรมลูกค้าด้วยแล้วว่าลูกค้าเราเป็นแบบไหนเพื่อที่จะให้เราสามารถจัดบริการได้ตรงกับความต้องการเขาเรียกอะไรปัจจุบันของเขาอ่ะชีวิตปัจจุบันของเขาแต่คือความต้องการณขณะนั้นนะคะเพราะว่าถ้าในอนาคตไปปุ๊บเนี่ยเมื่อการเวลาเปลี่ยนใจคนเปลี่ยนนะคะค่ะเป็นเรื่องธรรมดาใช่แล้วนะคะพูดอย่างนี้การจะไหลใจคนก็จะไหลใจคนก็เปลี่ยนนะคะแต่สิ่งที่ไม่เปลี่ยนนะคะก็คือเราค่ะก็คือเราต้องทำงานต่อไปเราจะดำเนินชีวิตต่อไปนะคะนี่คือเรื่องของเรื่องทั้งหมดทั้งมวลที่เป็นการเลาะนะคะเลาะด้วยเครื่องมือเลาะด้วยการทำงานของเราเสร็จปุ๊บเนี่ยเราจะไปต่อกันที่เล่าแล้วนะคะเมาเลยนะคะไม่ใช่นะคะเลิกเมาแล้วนะคะตอนนี้เราสองคนนะคะ FC ยังคิดถึงเราอยู่ไหมคะจากทุกที่นะคะค่ะ FC เงียบกริบเลยนะคะฟังเพลินหรือเปล่าคะหรือยังไงนะคะยังไงส่งเสียงกันหน่อยส่งเสียงกันมาได้นะคะเราขออนุญาตเบรกแจกของอีกเหมือนเดิมนะคะใครที่ใส่เสื้อสีชมพูนะคะหรือว่าส่งภาพมานะคะเรามีกระเป๋าผ้านะคะรักโลกนะคะให้กับทุกคนได้เอาไปใช้นะคะเพราะตอนนี้เขาคือลดใช้ถุงพลาสติกได้นะคะเราก็มาใช้ได้นะคะเราจะไปกันต่อนะคะในเรื่องของการเล่าในที่นี้นะพี่ของพวกเราเนี่ยคือ2คนเราก็จะอยู่ในเรื่องของการสื่อสารเราจะใช้การเล่าในที่นี้ก็คือการถ่ายทอดเราจะเล่าประสบการณ์กันมาแล้วว่าเราทํายังไงให้เขาให้เราเข้าใจกระบวนการในประสบการณ์ในการใช้บริการของลูกค้าทำยังไงเราต้องนึกภาพตั้งแต่ง่ายๆเลยคือก่อนที่เขามาใช้บริการเขาจะมาใช้บริการเรายังไงก่อนเขาเข้ามาระหว่างที่เขาเข้ามาใช้บริการเขาใช้บริการอะไรบ้างเขาจะได้ประสบการณ์อะไรดีหรือไม่ดีใช่แล้วเมื่อเขาออกไปแล้วเขาจะกลับมาใช้เราอีกไหมถ้าเขาได้รับประสบการณ์ที่ดีได้รับบริการที่ดีเขาก็อาจจะกลับมาหาเราอีกได้ค่ะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ท้าทายเหมือนกันนะคะในเรื่องของการที่จะเข้าใจ customer journey คือเส้นทางนะคะเหมือนเราจะไปเที่ยวอ่ะพี่เราก็ต้องทำเส้นทางก่อนใช่ว่าเราจะพาลูกไปเขาใหญ่เราก็จะต้องรู้ว่าก่อนที่ไปเราจะไปเจออะไรบ้างนะคะเราจะหาข้อมูลมาจากไหนอันนี้ทุกวันนี้เนาะจะพักที่ไหนหาข้อมูลก่อนเนาะจะพักที่ไหนจะกินข้าวร้านไหนดูรีวิวซิกินกาแฟร้านไหนถ่ายรูปสวยๆเส้นทางที่เราจะเดินไปเนี่ยเป็นไหนบ้างระหว่างทางจะเจออะไรบ้างคิดง่ายๆค่ะเช่นเดียวกันการให้บริการเราก็เหมือนการท่องเที่ยวนี่แหละเหมือนผู้ใช้มาเที่ยวที่ห้องสมุดหรือว่าเหมือนผู้ใช้ไปเที่ยวที่คณะวิศวะไปเที่ยวที่คณะมนุษย์อะไรอย่างเงี้ยค่ะว่าไปแล้วไปได้อะไรถ้าเราใส่ใจเขานะคะแต่ถ้าเราไม่ได้ไปอินในนั้นน่ะเราก็จะมองว่าเออมาก็มาสิมาอยู่ก็ไม่มาก็ไม่มาเป็นไรฉันก็อยู่ได้ฉันก็อยู่ได้อยู่ได้จริงๆหรือเปล่าอันนี้อยู่ได้อีกนานไหมก็ยังไม่แน่ใจใช่แต่เราจะต้องคิดซะว่าเราอ่ะทำจัดบริการทันทีมาแล้วอยากให้เขากลับมาอีกนะคะก็ลองดูว่าเราจะมาเตรียมอะไรบ้างก่อนมาเนี่ยคือถามว่าเขาจะรู้จักเราได้ยังไงนะคะมันก็จะต้องมาจากการสื่อสารที่ดีก่อนนะคะเนี่ยมาเลยมาได้ยังไงคะลูกค้ากลุ่มเหล่านี้พี่มาถึงเราได้ยังไงถือดาบอะไรอะเรนเจอร์นี่ก็ไม่แม่นในข้อมูลเท่าไหร่แต่งตัวเป็นคอสเพย์เล่นเกมอย่างเงี้ยใครจะคิดว่าสิ่งเหล่านี้มันจะเกิดขึ้นได้อย่างไรประสบการณ์ของลูกค้าที่เขามาพบเจอไม่ใช่แค่ว่ามาอ่านหนังสือแล้วไม่ใช่แค่มาห้องสมุดแล้วแค่มาอ่านหนังสือมานั่งติวกับเพื่อนไม่ใช่แล้วตอนนี้เขาจะได้รับประสบการณ์แปลกๆใหม่ๆนี่แหละค่ะนี่คือส่วนหนึ่งของการพยากรณ์พยากรณ์ศาสตร์นะคะบอกว่าเขาจะได้เจออะไรแล้วเราล่ะคะเราปรับอะไรให้เขาบ้างห้องสมุดที่จะ
ม่ใช่ห้องสมุดและคณะที่ไม่ใช่คณะเหมือนอย่างที่เราเห็นนะตอนนี้นะคะคณะเริ่มปรับรูปแบบแม้กระทั่งการเรียนการสอนการให้บริการที่เป็นหมดเนาะมหาวิทยาลัยเองนะคะเราจัดการเรียนการสอนหรือจัดการประถมภูมิหรือจัดกิจกรรมเราก็เปลี่ยนใหม่นะคะยิ่งโควิดเนี่ยทำให้เราเห็นภาพชัดเจนเร็วมากทุกหน่วยงานทุกองค์กรต้องมีการปรับตัวเราก็ปรับหน่วยงานเราก็ปรับทุกที่ปรับหมดนะคะแล้วก็จะเห็นได้ชัดขึ้นเลยว่าเราต้องมีการดูข้อมูลแล้วก็พยากรณ์ใช่ไหมคาดเดาใช่ไหมในอนาคตข้างหน้าเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นและเราจะจัดเตรียมสิ่งต่างๆไว้ให้กับลูกค้าเราได้อย่างไรบ้างตอนที่เรายกตัวอย่างภาพนะคะในการแข่งขัน e-sport เนี่ยก็คือว่าเราไม่น่าเชื่อว่าการเป็น e-sport ก็คือเป็นหลักสูตรในการเรียนการสอนละปัจจุบันเนี้ยถูกเด็กที่แข่ง e-sport คือเด็กที่หาเงินได้เองละถูกแล้วที่เราคาดการคือเรามีไมโครบิดไมโครมาควีนเอามาให้บริการห้องสมุดเนี่ยเพราะว่าตอนนี้หลักสูตรเด็กที่เรียนในโรงเรียนสาธิตเนี่ยเขียนโปรแกรมกันแล้วนะคะอย่างเช่นภาพขวามือของจอนะคะอันนี้เป็นเด็กๆนะเด็กๆเขามีการเรียนรู้เกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมให้หุ่นยนต์มันเดินได้สั่งการได้ตั้งแต่เด็กๆตัวเท่านี้ซ้ายขวาหน้าเรามีการจัดการแข่งขันให้กับเด็กๆค่ะจัดที่ไหนก็จัดไปที่ห้องสมุดนี่แหละนะคะก็เป็นเรียกว่าบางทีเราต้องเปิดกว้างให้มากขึ้นว่าเราต้องทำอะไรอันนี้เหมือนกันเสียงสมัครเหมือนกันพวกยูต้องทำอะไรที่แปลกๆทำไมเป็นเสียงคุณไม่ขนลุกเลยนะคะเนี่ยจังหวะเมื่อกี้นี่คือแบบนี่เหมือนตัวจริงเลยพวกยูเหมือนตัวจริงที่มันแปลกๆใหม่ๆที่มันว้าวที่มันไม่เหมือนเดิมนี่คือโจทย์ที่โยนมาให้อะไรมันแปลกอะไรมันใหม่ใหม่ใหม่ก็ต้องว้าวด้วยนะคะเพราะเราได้ลองทำมาแล้วมันแปลกจริงๆนะค่ะใครจะคิดว่าแบบเราจะมีการจัดกิจกรรมเหล่านี้ไม่น่าเชื่อว่าการแข่งขันก็เป็นเรื่องของที่คือเป็นเรื่องที่ได้รับการยอมรับสมัยก่อนสมัยที่เล่นเกมนี่ถูกมองว่าเป็นอะไรอุ้ยเด็กนั่นน่ะเด็กอะไรคะเด็กเกมโดดเรียนไปเล่นเกมนะคะอย่างเงี้ยสมัยนี้ใครจะไปเชื่อว่าเล่นเกมนะคะได้รับการรับแถมได้เงินได้เงินเป็นกีฬากีฬาอีสปอร์ตนะคะเป็นกีฬาที่ได้รับการยอมรับระดับโลกเลยทีเดียวซึ่งเราเล่นเป็นไหมไม่เป็นนะคะทุกวันนี้ถามว่าเราจำเป็นจะต้องเข้าใจถึงขนาดมาเล่นเป็นกับเขาไหมไม่ต้องนะแต่แค่เราเข้าใจว่าเขาทำอะไรอยู่ค่ะปัจจุบันนี้เขาอยู่กับอะไรเข้าใจในสิ่งที่เขาเป็นในปัจจุบันพยายามเข้าใจเขาแล้วก็ดูที่ว่ากิจกรรมอะไรที่เราสามารถที่จะจัดใช่ได้เซิร์ฟก็ได้สนับสนุนแค่นั้นเราไม่จำเป็นต้องไปโอ้ลงทุนเล่นเกมเป็นเหมือนเขาไม่ได้แต่ก็มีคนแถวนี้อยู่นะคะที่เป็น OB เราเนี่ยก็เวลาที่เด็กเขาแข่งขันอีสปอร์ตเนี่ยก็ไปร่วมแข่งขันด้วยนะคะเพราะว่าอยากเรียนรู้เพราะว่าลูกเนี่ยเห็นไหมคะเขาทำกลุ่มลูกค้าของเขาอยู่เพราะว่าลูกเนี่ยกำลังเรียนรู้เรื่องการทำเกมคนเป็นแม่ก็ต้องเข้าไปเรียนรู้ด้วยแล้วเรื่องราวนี่คืออะไรอะไรคะเกมแพ้คนไม่แพ้ใช่เราทำจริงไม่ได้เราทำจริงไม่ได้นะคะอันนี้ก็คือตัวอย่างที่ว่าเอ๊ะไอ้ประสบการณ์เหล่านี้มันถูกสร้างขึ้นมาโดยอะไรแล้วเราจะเข้าใจเขาจนที่ผ่านมาหัวข้อนึงละไอ้เรื่องของการเลาะเนี่ยมันเล่าเนี่ยเล่าหรือถ่ายทอดให้เห็นเส้นทางและประสบการณ์ที่เขาได้แล้ววันนี้ก็เชื่อว่าเด็กที่เข้ามาหาเราอะค่ะเขาก็จะกลับไปบอกเพื่อนว่าเฮ้ยห้องสมุดมีที่เล่นเกมนะเว้ยมาเล่นเกมได้มาจัดกิจกรรมคือตอนนี้เราเปิดกว้างอันนี้เราไม่ได้มีภาพให้ดูนะคะคือห้องสมุดมันเราเปิดกว้างขนาดที่ว่าเราอยากเป็นพื้นที่ที่ให้เด็กๆเนี่ยได้มาทำกิจกรรมปกติพอดีว่าช่วงนี้เป็นช่วงโควิดเนาะก็เลยปีนี้ก็เลยไม่เห็นภาพปกติทุกปีค่ะรุ่นพี่จะมาต้อนรับน้องใหม่จะมาเต้นกันที่หน้าร้านห้องสมุดยิ่งใหญ่อลังการมากมีความสุขแฮปปี้กันมากถล่มทลายเรียกว่า Facebook ของห้องสมุดถล่มทลายถูกเพราะว่าพี่ๆศิษย์เก่าที่เขาเคยมีประสบการณ์เต้นแบบเนี้ยประสบการณ์ร่วมกันใช่ใช่ซึ่งตรงนั้นถามว่าเราไม่เข้าใจนะใช่แต่อย่างน้อยเราเปิดพื้นที่ให้เขาสามารถมาใช้งานได้ใช่ค่ะมันคือเอาคนณวัยนั้นณเวลานั้นกลับมาเจอกันอีกทีนึงกลับมาเจอกันในรูปแบบของการเห็นภาพบรรยากาศนะคะเราคือส่วนหนึ่งที่เขาย้อนไปก็ได้ย้อนไปณวันนั้นแล้วเมื่อไหร่ที่เรามีประสบการณ์ร่วมกันเนี่ยมันจะอินมันจะอินใช่พี่มันจะอินมากแล้วก็จะซึ้งเข้าไปในการรักสถาบันอันนี้ก็จะเป็นเขาเรียกว่ากิจกรรมดีๆอย่างนึงใช่เดียวกันอันนี้คือพื้นที่อ่ะคนก็จะมีคำถามอีกพี่ก็ใช่สิก็คุณเป็นห้องสมุดนี่ห
ก็คุณก็เปิดให้ได้อยู่แล้วอะแต่ว่าฉันเป็นคณะถ้าจะก็เปิดยังไงล่ะมันไม่ใช่พื้นที่ส่วนกลางเหมือนห้องสมุดนี่ก็ห้องสมุดเป็นพื้นที่ส่วนกลางแต่จริงๆเราสามารถปรับตัวได้นะคะอีบ้ามองว่าแบบเราสามารถปรับตัวทำกิจกรรมที่มันแปลกขึ้นค่ะแปลกขึ้นแต่เพียงแต่ว่าเราต้องดูว่าลูกค้าเราอ่ะตอนนี้เขาอยู่ที่ไหนค่ะเขาทำกิจกรรมอะไรบางทีเราก็ต้องตามเขาให้ทันนิดนึงใส่ใจเขาหน่อยว่าเขาทำอะไรอยู่เขาเล่นอะไรทำอะไรกันบ้างอะไรเงี้ยเพื่อที่จะเราจะได้มีกิจกรรมร่วมกับเขาได้ค่ะเขาเลยนึกถึงเราอ่ะใช่ไหมล่ะใช่ขอให้ส่วนหนึ่งให้เขานึกถึงเราว่าเออเราสามารถทำได้นะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งที่จะทำให้เกิดประสบการณ์แล้วคราวนี้นอกจากนั้นเราต้องมีการทำอะไรที่มันแปลกๆเนี่ยคือโจทย์อย่างที่บอกค่ะเสียงสวัสดิ์ของเราแบบเมื่อกี้เลยค่ะเสียงที่ทำให้แบบขนลุกไปเลยนะคะคือว่ายูยูคือเราจะต้องพยายามอะค่ะเขาเรียกว่ายังไงคะถ้าในการตลาดเขาจะขายของกันได้ตรงๆใช่ไหมมีว่าแบบไม่ได้ขายนะนี่ฉันมีโปรโมชั่นนี้ฉันมาขายแต่ว่าถ้าเราล่ะคะในสถาบันการศึกษาเราอ่ะมีสิ่งที่ดีแต่มันขายยากโอ้ยากอย่าลืมเหมือนกับข่าวอะค่ะข่าวอะไรที่มันเป็นข่าวทางด้านลบหรือข่าวเมาส์มอยดีกว่ามันก็จะเร็วข่าวหวยอะไรอย่างเงี้ยมันแต่ถ้าเป็นสิ่งดีๆอะหรือเป็นสิ่งที่มันยังไม่จำเป็นสำหรับเขาในตอนนั้นอะจะได้รับความสนใจน้อยน้อยมากนะคะมันก็เป็นอีกโจทย์นึงที่เราจะต้องมาสร้างประสบการณ์ให้เขาด้วยการที่จะต้องคิดนะคะว่าเอ๊ะมีกิจกรรมอะไรเรามีของอะไรสนใจให้มันแปลกๆนะคะให้มันเบาๆอย่างเช่นภาพแรกเนาะมุมซ้ายมือนะคะจริงๆเนี่ยเราต้องการนำเสนอเรื่องอะไรตอนนั้นอ่ะเรามีบริการใหม่ใช่เป็นการขยายการยืมเสียงการยืมจากเดิมเนี่ยเรายืมได้15เล่ม19เล่ม19เล่ม15วันโอเคคราวนี้เรามีการขยายขีดจำกัดเพื่อใบปีกเอา40เล่มเบาๆเท่านั้นแล้วไงคะทีแล้วเราจะไปบอกกันตรงๆได้ไหมยืม40เล่มยืมทีเราก็เอารูปใช่ไหมคะเอาหนังสือ40เล่มมาตั้งตั้งให้เห็นว่ายืมได้นะ40เล่มยืมได้40เล่มผู้ใช้จะสนใจไหมอะไรอย่างเงี้ยเราก็เอาละค่ะทีมของเรานะคะก็จัดมาเลยค่ะตอนนั้นนะคะเขาเรียกว่าในเรื่องของเขาทำชาเลนจ์กันอยู่นะคะเขาก็เป็นการล้มกับสิ่งของสักสิ่งหนึ่งเพื่อที่จะให้เป็นการขายของไปในตัวนะคะดังนั้นเนี่ยเราก็ทำการหอบหนังสือมาเลยราคา40เล่มนะคะน้องนางแบบเราพรีเซนเตอร์นะคะบางคนพอเห็นภาพปล่อยออกไปก็แบบเอ้ยพี่อีฟหรือเปล่าอ้อมไหมอะไรอย่างเงี้ยต่างคนตัดทายไปไม่ใช่ดิฉันนะคะก็เป็นน้องนุ่มนิ่มนะคะอันนี้น้อง A นะคะเป็นคนที่จัดแคมเปญนี้ขึ้นมาก็ถล่มทลายทุกคนงงเลยยืมได้เยอะมาก40เล่มจัดไปค่ะยืมก่อนไม่ต้องรอแล้วนะเงี้ยค่ะมันก็จะต้องแบบคิดอะไรให้มันแปลกๆแปลกขึ้นมาบ้างคอนเทนต์ส่วนหนึ่งที่มันยากอะค่ะก็คือการคิดคอนเทนต์นี่แหละแล้วการสื่อคอนเทนต์ให้โดนใจใช่จริงๆอะมันก็มีหลักสูตรไปเรียนนะคะถามว่าหลักสูตรเมื่อถึงเวลาเราก็ตันอีกเช่นเดียวกันนะคะคอนเทนต์ต่างๆเราตันดังนั้นเนี่ยการที่จะทำประสบการณ์เนี่ยมันเลยจะต้องเรียนรู้กันไปเรื่อยๆแล้วก็คิดอยู่ตลอดเวลาเหมือนเราเนี่ยค่ะก็จะต้องไม่หยุดว่าเอ๊ะวันนี้สังเกตพฤติกรรมลูกค้าเหมือนช่วงนี้ค่ะว่าเอ๊ะยืม40เล่มพอได้ฟีดแบคดีมีการยืมแล้วก็ยืมถุงผ้านะคะขายไปในตัวขายได้หลายอย่างด้วยนะคะอันนี้ก็เริ่มแปลกเริ่มแหวกอ่ะเป็นที่พอใจนะคะถือว่าผู้ใช้เริ่มจดจำเราได้แล้วเริ่มมาเล่นกับเราแล้วแล้วต่อไปเราต้องดูด้วยว่าอะไรที่มันฮิตในปัจจุบันเราต้องตามกระแสนิดนึงต้องตามกระแสเนี่ยค่ะเนี่ยถ้าเป็นติ่งนะคะติ่งรู้จักดีปรมาจารย์ลัทธิมานน้องคนนี้ชื่ออะไรพี่ย่องจำชื่อไม่ได้ใช่แต่รู้ว่าดังมากแล้วก็น้องๆนักศึกษารู้ชื่ออะไรนะคะน้องนี้ชื่ออะไรนะคะ FCFC นะคะส่งเสียงมาด้วยนะคะน้องนี้ชื่ออะไรกลัวพูดผิดแล้วแบบติ่งจะคอมเพลนเราว่าไม่ใช่ค่ะเนี่ยค่ะก็คือว่าจ้านชื่อจ้านเดี๋ยวนะมาชื่อเดี๋ยวนะชื่อเสี่ยวโอ้อ่านยังยากเลยค่ะเสี่ยวจ้านขอบคุณมากใช่ไหมคะคุณประพรเสี่ยวจ้านเนาะมีพูดถูกเนาะเสี่ยวจ้านเจียวจ้านนะคะเมื่อกี้มีอีกนะคะเจียวจ้านนะคะเนี่ยค่ะเราก็ไม่น่าเชื่อว่าโอ้โหคอนเทนต์เหล่านี้จริงๆแล้วอ่ะคนที่จะช่วยเราได้ดีที่สุด
ในช่วงนี้นะคะสำหรับเราสองคนก็คือนักศึกษาฝึกงานถูกน้องๆเนี่ยเก่งมากนะคะน้องๆจากทุกสถาบันที่ได้ผ่านมาถึงสำนักหอสมุดเราแล้วเนี่ยไอเดียมันเจิดนะคะเด็กๆในยุคนี้เข้าใจเด็กในยุคเดียวกันดังนั้นเนี่ยเทคนิคของเรานะคะเช่นการเสวนาเราบอกว่ายุคสมัยนี้คือการแคปเจอร์ให้เร็วแคปเร็วค่ะใครพูดอะไรปุ๊บเนี่ยอย่าคิดว่าจะรอดสายตานะคะเราจะแคปให้เร็วการแคปเจอร์เร็วก็คือการอ่านให้เร็วการเสพสารที่เร็วนะคะเสพสื่อครับไม่ใช่เสพสารขออภัยสารไม่เสพแล้วค่ะเลิกแล้วค่ะเลิกแล้วขอโทษทีค่ะแต่ก่อนก็จะเป็นสายเขียวตอนนี้เลิกแล้วขอโทษทีมันติดนะคะก็เนี่ยค่ะให้เร็วให้ทันเหตุการณ์แล้วก็ให้เรียกว่าอะไรตามไม่ทันแม้พูดอยู่กับอะไรตอนนี้อะไรที่คำพิษอะไรที่มันต้องเกาะกระแสให้ได้คือเรื่องการทำการตลาดหรือการทำอะไรเนี้ยมันก็มีส่วนเกี่ยวพัวพันเกี่ยวข้องกันกับการทำลูกค้าลิ้นรัวนะคะก็ถึงจะต้องให้เร็วอย่างที่บอกค่ะแล้วมีของดีแต่เราปล่อยช้าก็เอานะคะเอาเนี่ยเอาเลยค่ะมันก็คือการช้าไปความเร็วเลยเป็นเรื่องของความสำคัญแล้วอีกอันนึงนะคะตอนนั้นเนี่ยเราจะมีคำถามว่าแต่งตัวแบบไหนมาอะไรยังไงพี่คะใส่เกงขาสั้นได้ไหมรองเท้าแตะได้ไหมคะเพราะว่าจากเดิมสมัยเราเอาแว่นมาไปหรือเอาแว่นมาให้ดูแว่นมานี่เดี๋ยวก็เมาสมัยเราดีกว่าเมาสมัยเราที่เราเรียนเนี่ยนะคะพี่ดีกันนะคะพอสอบ XXX ขออนุญาตนินทาตอนแรกเราก็นินทาผู้บริหารมาละแชร์ผู้บริหารแล้วนี่แชร์เพื่อนร่วมงานขออนุญาตแชร์นะคะพี่ๆบรรดาของเรานะคะสมัยพวกเราเรียนหนังสือก็เช่นเดียวกันนะคะเป็นเหมือนกันนะคะถูกมองผ่านลอดแว่นนะคะหายใจเสียงดังยังกลัวนะคะกลัวเลยทีเดียวนะคะพี่ๆแล้วก็ต้องแต่งชุดนักศึกษามาระเบียบเชียร์ธรรมดาก็ต้องเป็นแบบระเบียบเชียร์นะคะนี่เสิร์ฟน้ำกันนะคะขอบคุณมากนะคะเห็นเราพูดแบบลิ้นรัวนะคะท่านรองเราไปหาน้ำมาให้เรากินแล้วนะคะไม่สวยจริงไม่สวยค่ะเป็นกันเองนะคะขออนุญาตนะคะมีเสิร์ฟน้ำด้วยแต่งตัวต้องให้เรียบร้อยกางเกงขายาวห้ามใส่ขาสั้นล็อกในค่ะล็อกในเข้าใจไหมล็อกในเนี่ยสับคนไหนก็สับล็อกในเนี่ยวัยรุ่นยุค80ตึงเปรี้ยตึงเปรี้ยค่ะแต่ตึงเปรี้ยเอาเสื้อเข้าไปค่ะแล้วถามว่าและตอนนี้นะคะและตอนนี้เป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูว่าตอนนี้ห้องสมุดเป็นแบบไหนอยากให้เห็นค่ะอยากให้เห็นนะคะอยากให้เห็นสักครู่ค่ะเสียงมาไหมคะเสียงมามีเสียงไหมคะเป็นเสียงของเราเสียงไม่มาก็ไม่เป็นไรขอแต่งตัวแบบไหนนี่เดี๋ยวจะแบบนี้จ้าครับแต่ก็เข้ามาได้190บาทครับแบบนี้นาฬิกาของตอนนั้นมีกระแสไวรัลนะคะเรื่องของการแต่งกายเราก็มาโยงเข้ากับการแต่งกายมาห้องสมุดหน้าจุดขายค่ะประเด็นต้องถามว่าเอ้ยจะเป็นยังไงหรือไม่แต่งเลยได้ไหมอะไรเดี๋ยวเราก็แล้วแต่ลูกค่ะลูกแต่วันนี้นะคะเคสของเรานะคะมาใช้บริการห้องสมุดนะคะดีไหมคะเงินพกบัตรมาด้วยจะได้มาฟรีซึ่งคือ200รองเท้าค่ะเสื้อบอลก็เหนื่อยมาได้เจ็บแตกก็ใส่มาได้ค่ะเดี๋ยวนี้นะคะอุตสาหกรรม15,000เหรอเมื่อกี้นี้ดูด้วยความในการ15,000ที่เป็นเท่าไหร่ลิลลี่นะคะอันนี้ตาเฉยค่ะตาเฉยไม่ได้เฉยได้ถึงสภาพที่ตาเฉยเสื้อฟรีครับเสื้อฟรีอีกแล้วนะคะตลอดแต่ว่าสีครีมนะคะสระทองครับของน้องก้าวรองเท้าของราคาครับรองเท้าโอ้ยใครคะโอ้ยคนนี้เป็นใครสวัสดีค่ะเสื้อไหนไม่ย่อเลยนะคะเสื้อของพี่เยอะค่ะกระเป๋าเยอะจริงกันนะเสื้อฟรีเสื้อมือถือมือถือ5ปีกล้องก็ถ่ายได้แล้วนะคะต้องเตรียมอะไรคะเยอะมากต้องไปเบอร์ต้องมีบัตรอันนี้ท่านก็โดนเราจับถ่ายได้ไม่รู้ตัวนะคะเนี่ยค่ะเราต้องพร้อมเสมอในการที่จะเป็นผู้ช่วยกับผู้ช่วยในการแบ่งแยกของเด็กในการพบปะนะคะให้เด็กเห็นว่ามันแบบสื่อออกไปเนี่ยผมบัตรได้เนี่ยค่ะขอบคุณที่รับชมจากใจทีมงาน2202 Studio นะคะเดี๋ยวกลับไปนะคะกลับไปสไลด์เดิมนะคะอ้าวเดี๋ยวนะคะ
ไม่เป็นไรค่ะอันนี้เป็นตัวอย่างเนาะที่เราได้เล่านี่แหละประสบการณ์คือให้เขาเกิดประสบการณ์ร่วมกับเราอะค่ะทำยังไงก็ได้ที่ไม่ใช่แค่การที่เราไปบอกเขาว่า PR แล้วจบตอนนี้ทุกวันนี้การแจ้งข่าวแล้วจบนี้ไม่มีแล้วนะคะต้องมีการกลับไปดูราวมีคอนเทนต์มีสตอรี่เกิดขึ้นเสร็จปุ๊บจะต้องมีการเช็คกลับคืนอีกว่าได้ยินเราจากที่ไหนฮัลโหลได้ยินได้ไหมได้ยินไหมเสียงที่คุณที่เราส่งออกไปที่คุณได้ยินเนี่ยคุณได้ยินมาจากแหล่งไหนนะคะการที่เราทบทวนแล้วก็เช็คเราด้วยเนี่ยมันจะช่วยให้เรารู้ว่าเอ้ยเราส่งออกถูกช่องทางไหมเด็กได้รับหรือเปล่าโอเคนี่แหละเป็นที่มานอกจากนั้นนะเราต้องมีการสร้างประสบการณ์ใหม่ๆให้เขาจากดีไวซ์จากอุปกรณ์ด้วยไม่ใช่แค่จากกิจกรรมนะใช่ค่ะคือด้วยความที่ลูกค้าของเรามีหลากหลายค่ะเนาะคือเด็กๆที่เข้ามาใช้บริการเราเนี่ยมากมายเลยบางคนก็มีอุปกรณ์เยอะครบ1คนเดี๋ยวนี้นะคะ3-4 ดีไวซ์นะจ๊ะ3-4 ดีไวซ์ข้างหน้าเป็น iPad นะคะข้างเป็นโน้ตบุ๊กนะคะข้างซ้ายข้างขวาใช่บางคนก็ไม่มีมาไม่เป็นไรห้องสมุดเราจัดให้มีดีไว้เรียกว่าเกือบครบทุกตระกูลนะคะที่มันให้บริการเอาอีกพี่คำถามนี้ก็ใช่สิก็คุณเป็นห้องสมุดก็มีเงินซื้อก็คุณก็ซื้อได้สิก็ในเมื่อเราซื้อให้บริการส่วนกลางแล้วถ้าฉันอยู่ตามคณะหน่วยงานล่ะก็ไม่มีดีไว้พวกนี้จำเป็นไหมคะจำเป็นไหมไม่ใช่แค่พวกอีเวนท์ที่เราต้องจัดให้เขาหรือว่าอุปกรณ์ที่เราต้องจัดให้เขาตัวเราเนี่ยเราจะต้องสนับสนุนเขาด้านอื่นได้ไหมที่จะทำให้เขาเกิดประสบการณ์นี่ต่างหากเนาะใช่ต้องเป็นเรื่องที่ต้องกลับไปคิดว่าเราจะสร้างประสบการณ์ใหม่ๆให้เขาได้ยังไงบ้างใช่ใช่ไอตัวเคสของเราอ่ะมันคือเคสส่วนหนึ่งที่ห้องสมุดยกตัวอย่างแต่ว่ามันไม่ใช่สูตรตายตัวอย่างเช่นว่าที่มหาวิทยาลัยอื่นอย่างเช่นที่มน.ก็อาจจะไม่ได้ให้แบบนี้เพราะว่าลูกค้าของมน.เป็นอีกแบบนึงเป็นอีกแบบนึงก็ได้นะคะในจากมอก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งนะคะลักษณะของกลุ่มลูกค้าก็จะต่างกันไปแตกต่างกันออกไปแม้จะเป็นกลุ่มลูกค้าเดียวกันนะเป็นนักศึกษาเหมือนกันแต่ว่าพฤติกรรมของแต่ละที่ก็น่าจะแตกต่างกันออกไปเนาะก็ไม่เหมือนกันอย่างนอกจากเรื่องของการสร้างประสบการณ์ในพวกบีไวท์หรือว่าอันนี้แล้วเนี่ยการที่เราจัดการเรียนการสอนให้เขาจัดการฝึกอบรมให้เขามันก็ทำให้เขาได้ประสบการณ์จากเราเช่นเดียวกันนะคะหลายมหาลัยหรือหลายห้องสมุดหลายหน่วยงานก็จะมองว่าแบบสิ่งเหล่านี้ถ้าไม่มีเงินจะทำได้ไหมอย่างนี้ค่ะเหมือนเคสของพี่จัดเมื่อวานเนี้ยก็คือว่าถ้าเราไม่มีเงินล่ะหรือไม่มีเงินเราจะแก้ปัญหานี้ยังไงนะคะบางทีเนี่ยเงินก็เป็นส่วนที่จะสนับสนุนให้เรามีดีไวซ์หรืออุปกรณ์อะไรที่มันเพิ่มมากขึ้นโจทย์มันถึงเป็นอย่างนี้ค่ะว่าจริงๆแล้วอ่ะเด็กเราอ่ะอยากได้อะไรตอนนี้ไปถามเขาค่ะก็ย้อนกลับไปเหมือนเดิมบางทีความต้องการเขานะอาจจะเป็นแค่ว่าขอบริการที่มันรวดเร็วขึ้นใช่ใช่ค่ะมันก็จะเป็นแค่นั้นก็ได้ดังนั้นเราก็แค่มาปรับกระบวนการมาดูซิว่ากระบวนการของเราเนี่ยมีตรงจุดไหนที่มันช้าอะไรที่มันปรับมาให้มันเร็วได้ลดขั้นตอนลีนมันซิว่าอันนี้กระบวนการอันนี้มันยาวไปปรับลดมันก็เหมือนการแทรก KM ไปด้วยในส่วนหนึ่งในการทำ TQA TQM การทำทั่วทั้งองค์กรเข้าใจว่าสิ่งเหล่านี้ค่ะมันจะถูกแทรกเข้าไปในทุกงานใช่ค่ะถ้าเราคิดเหมือนกับพี่บอกอ่ะมันจะลองเอาบริการให้มันสั้นลงเร็วขึ้นแต่ก่อนเราต้องมายืนกรอกแบบฟอร์มก็เหมือนกับธนาคารตอนเนี้ยเราทำเป็นออนไลน์ได้ไหมได้เขามายื่นทีเดียวเลยจบธนาคารเราไม่ต้องไปกรอกแบบฟอร์มเนาะไม่ต้องอ่ะไปยืนข้างหน้าไม่มีบัตร ATM ก็กดเงินได้เขียนให้ด้วยต่อไปเหมือนเราอย่างเงี้ยเหมือนห้องสมุดนะคะเหมือนห้องสมุดบัตรนักศึกษาไม่มีทำไง QR code แอดไลน์ QR codeมันคือการหาใช่ไหมอ่ะแบบสับภาษาอังกฤษก็คือเรามีโซลูชันโซลูชันอื่นซิว่าอะไรที่สามารถช่วยคุณได้ที่มันสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้นอันเนี้ยมันจะเป็นไอเดียให้กับท่านผู้ฟังนะคะที่ฟังเราอยู่ว่าเอ๊ะฉันก็จำเป็นไหมเนี่ยเดี๋ยวฟังเสร็จไปหาผู้บริหารไหมก็ห้องสมุดบอกว่าให้ไปซื้อดีไฟมันถึงจะสมาร์ทไม่นะเราสมาร์ทได้ด้วยกระบวนการการเอ้ยสวยเลยค่ะคำนี้สวยคำนี้สวยค่ะจริงๆคือเราสามารถทำขั้นตอนของเราเพียงแต่ว่าเราต้องเข้าใจลูกค้าและก็สำคัญต้องเข้าใจกระบวนการงานเราด้วยว่าเราทำอะไรอยู่ตอนนี้เราทำกระบวนการอะไรที่มัน
เยอะไปเราก็ลดมันซะลดมันซะอะไรที่มันหาช่องทางอื่นนะอย่างแต่ก่อนพูดง่ายๆอย่างแต่ก่อนสมัครสมาชิกแบบสิทธิ์เก่าค่ะน่าต้องมีใบปริญญาต้องมีทานสคริปต์แล้วถ้าพี่อ้อมจบไป15ปีอย่างเงี้ยพี่อ้อมจะไปเอาทานสคริปต์มาจากต้องไปสำนักทะเบียนก่อนค่ะต้องพี่อ้อมไปรู้ได้ไหมแล้วก็มานี่ค่ะเดี๋ยวนี้ทำยังไงคะถือบัตรประชาชนมาใบเดียวเพื่อยืนยันตัวตนว่าดิฉันนางสาววิทยานะจบที่นี่จบที่นี่จ้ะทำยังไงสตาฟเราเนี่ยก็แค่ไปค้นในระบบในระบบว่าคนนี้จบจริงไหมยืนยันเนี่ยแค่เราปรับวิธีการง่ายๆจากการที่ผู้ใช้ต้องไปดูต้องไปตามหาใบสมมติบ้านอยู่สุราษฎร์เราต้องไปให้แม่ถ่ายเอกสารเยอะๆส่งมาเนี่ยเราก็ปรับลดขั้นตอนต่างๆให้มันง่ายขึ้นให้มันเร็วขึ้นโดยที่ทุกอย่างมันยังเหมือนเดิมนะหลักฐานทุกอย่างมันยังเหมือนเดิมคุณก็ยังจบนะเรารู้ว่าคุณจบมขจริงๆแต่เราไม่จำเป็นต้องมาเก็บหลักฐานแล้วนะไม่นี่เพราะเราตรวจสอบได้เนี่ยค่ะง่ายเนี่ยค่ะไอเดียที่อยากจะแชร์เพราะเป็นอย่างเงี้ยมันถูกไหมคะถูกค่ะท่านผู้บริหารยักหน้าว่าถูกค่ะถูกต้องถูกเท่านั้นนะคะไม่งั้นเดี๋ยวเราไม่ยอมเนี่ยค่ะก็แชร์กันถ้าเห็นด้วยกับเรานะคะกดหนึ่งเข้ามาค่ะยังไม่เริ่มที่จะกดหนึ่งอยู่นะคะในตอนนี้ยังไม่รู้เลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราได้คำตอบกันหรือยังว่าเราทำงานนี้ได้เพราะอะไรนะคะนี่ส่งมาจากมนนะคะบอกว่าทีมงานมขสุดยอดผอ.ก็เป็นผู้นำที่ดีค่ะโอ้ยขอบพระคุณมากเลยนะคะการทำงานค่ะเราก็เรียนรู้ไปด้วยกันนะคะจริงๆแล้วไม่ว่ามอ.มน.มข.มช.หรือว่าจุฬาธรรมศาสตร์ใช่เราเองเรียนรู้จากมหาลัยอื่นๆเป็นตัวอย่างของเราเหมือนกันนะคะเราก็ดูเป็นตัวอย่างก็เปลี่ยนบริบทใช่รวมถึงคณะหน่วยงานอื่นๆในมหาลัยแล้วก็ข้างนอกด้วยคือจริงๆวันนี้ที่อยากให้ลองมาฟังพวกเราดูจะได้รู้มุมมองว่าเอ้ยจริงๆการให้บริการหรือว่าการทำงานของเราอ่ะไม่ได้อยู่ในแต่กรอบเดิมๆแล้วนะคะตอนนี้เราใช้วิธีการแบบ unlearn เรียนแบบไม่ได้เหมือนในห้องเรียนเหมือนเดิมแล้วค่ะเราเรียนรู้ได้ตลอดเวลาห้องสมุดก็ไม่ใช่ว่าต้องตอบว่ามานั่งอ่านหนังสือได้อย่างเดียวเนี่ยค่ะก็เป็นการสร้างประสบการณ์ใครจะคิดว่าเขาจะมาเล่นอูคูเลเล่ในนี้มาเล่นเกมการ์ดบอร์ดที่เป็นภาพสามมิติ360องศามาเล่นจริงๆไม่เคยรู้จักเลยไม่รู้จักที่นี่แหละค่ะใครจะคิดว่าที่บ้านเรามีนี่จะให้เห็นชัดๆนี่ใครจะคิดว่าเรามีสิ่งเหล่านี้มันหมอนนวดอย่างเงี้ยมันไม่รู้มายังไงหมอนนวดถ้าเป็นเรานวดซะหน่อยไม่เคยคิดเลยว่าเราจะมีหมอนนวดมาให้อยู่มีสายชาร์จรถสายชาร์จรถเขาเรียกถูกไหมจำแบตสายจำแบตอันที่ต่อไปอนาคตค่ะอันนี้คิดว่าไม่น่าเกิน2ปีค่ะจะต้องใช้ Big Vision ค่ะแล้วก็มีในการให้บริการคืออย่างเงี้ยค่ะมันคือมาจากไหนคะโอ้ยสมัยเรานี่ได้ยืมหนังสือ15เล่มนี้ก็เป็นพระคุณอย่างยิ่งนะคะที่ย่องสมุดจัดให้เราตอนเนี้ยเด็กคำถามนะคะชอบใจคำถามของเด็กที่อินบ็อกซ์มาถามพวกเรามากพี่คะว่าห้องสมุดมีอะไรให้ยืมบ้างคะโอ้เยอะลูกตอบว่ายังไงเยอะลูกจะเอาอะไรคะเราจะเอาอะไรอยากได้อะไรลูกอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็คือสิ่งที่จะสร้างประสบการณ์ให้เขาไปด้วยกันนะณวันนึงเขาอาจจะจำได้ก็ได้ว่าแบบฉันเคยมายืมหมอนที่นี่อะไรอย่างเงี้ยใช่อย่างน้อยก็เป็นประสบการณ์เนาะว่าอยู่ดีรถมันแบตหมดอ่ะก็มายืมเฮ้ยจะไปยืมที่ไหนได้ใครคะใครจะคิดว่าจะมายืมที่ห้องสมุดได้ก็มันจะมีศัพท์ช่วงหนึ่งที่เราได้ยินก็คือว่าเป็น Internet of Things เนาะแล้วนี่ก็จะเป็น Library of Things of Things จริงๆค่ะแล้วก็จะมีทุกสิ่งทุกอย่างนะคะให้คุณเลือกสรรให้คุณเลือกสรรคุณอยากให้คุณมาครอบครัวส่งเสริมมานะคะส่งมาบอกเรานะคะแล้วก็จะจัดให้คุณนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่มาช่วยทำให้ประสบการณ์สร้างประสบการณ์ใหม่ๆให้กับผู้ใช้บริการลูกค้าเราเนาะว้าวไม่ล่ะว้าวอันนี้อันมาแล้วค่ะมาแล้วก็อย่างนี้แหละแล้วมันจะมีอยู่ช่วงหนึ่งเนาะอันนี้ก็เป็นการสร้างประสบการณ์ใหม่ๆตอนนั้นเราเปิดเราเปิด24ชั่วโมงเนาะแล้วก็เปิดเราให้สามารถมีมุมเรียกว่าซีโซนซีโซนก็คือให้งีบหลับพับได้แล้วเราก็เลยมีการแจกมาม่าทำแคมเปญเนาะแจกมาม่าให้โพสนะคะให้มาห้องสมุดแล้วก็โพสแจกมาม่าอันเนี้ยเป็นการทำกิจกรรมเล็กๆน้อยๆน่ารักสนุกพอให้เขาแบบว่าให้เด็กมันไม่ง่วงอ่ะให้เด็กมันอยากมาอ่านหนังสืออะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้ก็ให้โพให้เนี่ยเขามานอนจริงๆนะเขามานอนจริงๆแล้วเขาก็ถ่ายภาพอย่างนี้จริงๆนะคะใช่อันนี้ก็คล้ายๆกับการว่าเขาได้มีส่วนร่วมนอกจากมาอ่านหนังสือเฉยๆถ้าลองเล่นเกมดูก็ได้มาม่าด้วยก็ดีนะอะไรอย่างเงี้ยมีส่วนหนึ่งขึ้นมานะคะก็กลายเป็นว่าเป็นตัวอย่างหนึ่งของการทำ
กิจกรรมที่แบบเขาเรียกว่าก็ไม่ได้เชิงว่าชวนมาอ่านนะแต่ว่ามีอันอื่นเสริมให้อะไรอย่างเงี้ยค่ะนี่ก็เป็นลักษณะหนึ่งที่แบบเป็นไอเดียที่เราไปใช้ได้ว่ากฎหนึ่งอีกแล้วนะคะเราเห็นขออนุญาตอ่านที่ไลฟ์นิดนึงกฎหนึ่งนะคะขอปลั๊กไฟก็พอค่ะไฟบวกเด็กคือชีวิตนี่ไงคะเนี่ยถูกต้องนะคะตอนนี้ไฟบวกเด็กคือชีวิตครับแล้วของเรานะที่นี่เราไม่ได้มีแค่ไฟแล้วก็ปลั๊กนะเรามีที่ชาร์จแบตด้วยนะคะกระจายกันทั่วพื้นที่ห้องสมุดที่ชาร์จแบตของเราเป็นโรงทานด้วยนะคะใช่เวลาหน่วยงานต่างๆมีกิจกรรมแล้วก็ยกไปช่วยเคยไปนะคะออกโรงทานหลวงพ่อคูณก็เคยไปออกงานออกงานบ่อยกว่าเราออกอีเวนต์บ่อยกว่าเราอีกนะคะตู้ชาร์จแบตของเรานี่ก็เป็นไอเดียสิ่งเหล่านี้คือเราก็เห็นมาจากสนามบินแล้วก็สังเกตนะคะก็สังเกตว่าเอ๊ะผู้ไปใช้สนามไปเราไปสนามบินคือเราต้องไปรอเวลาไม่น้อยกว่า2ชั่วโมงใช่ค่ะไปหมดชีวิตเปลี่ยนติดต่อใครไม่ได้ดังนั้นที่ชาร์จก็สำคัญอย่างเช่นเดียวกันหามาห้องสมุดตอนนี้เด็กก็อ่านผ่านดีไว้ถ้าไฟดับก็ชีวิตเปลี่ยนเช่นเดียวกันนะคะถูกต้องอันนี้ก็ได้ไอเดียมาจากการใช้ชีวิตประจำวันเดินทางไปที่ต่างๆแล้วเราก็ได้เห็นอะไรที่มันแปลกๆใหม่ๆแล้วก็เอาเข้ามาปรับใช้กับที่ทำงานของเราถ้ามองถ้าช่างสังเกตแล้วมองให้มันเป็นโอกาสนะคะเราจะได้พวกบริการหรือไอเดียใหม่ๆเกิดขึ้นเรื่อยๆนะคะแต่ว่าบนพื้นฐานของการให้บริการของลูกค้าเรานี่แหละทํายังไงเขาจะได้ประโยชน์นะคะตอนนี้ที่เราใช้กันมาตลอดก็คือว่านอกจากเราเป็นส่วนหนึ่งของเขาเราเข้าใจว่าเราอยู่ข้างเขาเราอยู่ฝั่งเขาแหละเราจะต้องเอาทรัพยากรที่เรามีอยู่เนี่ยเอามาใช้ให้เกิดประโยชน์ด้วยนะคะอันนี้คือเป็นสิ่งที่ประสบความสําเร็จที่สุดก็มีคําถามขอบคุณค่ะสําหรับนะคะก็มีคําถามว่าอ่ะไม่กลัวหรอเมื่อกี้ค่ะดีไวซ์ต่างๆมันพังล่ะถ้าเอาไปยืมหนังสือล่ะโอ้ยตั้ง40เล่มแล้วนี่หน้าฝนด้วยแล้วถ้ามันพองมันบานทำไงกลัวไหมกลัวไหมทำยังไงนะคะก็จิ้งสวรรค์ว่าไงจิ้งสวรรค์บอกว่าการมีคนใช้นะคะดีกว่าการไม่มีคนใช้ดีกว่ามันอยู่บนชั้นเฉยๆมันจะเก่าไปวันๆนึงเหมือนเราก็จะถูกตายไปในที่สุดนะคะมันมีการใช้งานมันมีการใช้งานแต่ถามว่าจริงๆแล้วถ้าเกิดการทำรุ่นมันก็จะมีระเบียบข้อปฏิบัติอยู่แล้วภายใต้ระเบียบถูกกฎหมายเราก็ปฏิบัติตามนั้นเพียงแต่ว่าเราจะต้องสื่อสารให้ผู้ใช้เข้าใจให้เขาเห็นว่าถ้ามันเกิดค่าปรับมันจะมีค่าเสียหายมันจะมีค่าใช้จ่ายอะไรเกิดขึ้นนะคะอันเนี้ยเพียงแต่เราชี้ช่องให้เขารู้ว่าถ้ายังไงควรที่จะรักษาแล้วก็ใช้ของร่วมกันดีกว่าใช่ของส่วนรวมแล้วก็แชร์ริ่งกันใช่แล้วนะคะไปกันต่อนะคะยังอยู่ด้วยกันหรือเปล่านะคะโอบีเราก็นิ่งไปเลยนะคะอันนี้เราเลาะมาแล้วเราเล่ามายาวแล้วมากชั่วโมงตอนนี้กี่นาทีแล้วชั่วโมงกว่าแล้วชั่วโมงกับ20นาทีนะคะแล้วตอนนี้เราก็จะมาถึงช่วงลุยลุยคืออะไรจายลุยคือที่จายนะคะลุยเนี่ยคือจริงๆเอาจริงๆนะสเต็ปของพวกเราอะบอกเลยเราลุยก่อนตั้งแต่แรกจริงๆเดี๋ยวพี่ใส่รองเท้าเลยก็ถึงใส่รองเท้าเขาใส่สเก็ตไหมนะคะก็ที่ฉันใส่ก่อนหน้านี้นะคะทำงานที่เก่านะที่ฉันใส่ส้นสูงนะคะกี่นิ้วคะกี่นิ้วส้นสูงแหลมปลีบส้นเข็มค่ะตอนนี้ที่ฉันที่นี่ค่ะต้องใส่ส้นแบนแล้วก็บางวันก็เป็นผ้าใบเพราะว่ามันต้องลุยก่อนมันต้องลุยจริงๆค่ะจริงๆแล้วอ่ะจริงสมันบอกว่าไงลุยเลยลุยเลยดิเอ้ยกลัวอะไรรออะไรเออกลัวรออะไรขนลุกกูอยู่รออะไรเดี๋ยวนะคะทุกคนไม่รู้ว่าหลังจากเสร็จแล้วเราสองคนจะรอดอยู่หรือเปล่าเพราะว่าเราแฉท่านแฉเพื่อนร่วมงานแฉทุกอย่างนะคะเราจะไม่รับเลยจริงรอดสิคะเออเราลุยไปเลยจิ๋มเราเป็นอะไรที่ขนลุกและน่ากลัวมากนะคะแต่ว่าเราแต่จะมากถ้าไม่ลุยเราก็ไม่รู้ปัญหาถ้าพูดจริงๆเนาะแรกๆเราจะทำงานภายใต้กรอบเดิมๆของเราว่าแบบทำอันนี้มันจะดีหรอคะอันนั้นมันจะอันนี้มันต้องอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนั้นแต่คราวนี้พ่อบอกว่าเฮ้ยลุยดิกูอยู่รออะไรเอ้ยเฮ้ยอยู่ก็ไม่รอดีกูต้องลุยดีเหมือนคุยลุยเลยค่ะอันนี้คุณเป็นไล่อวตารหรือเปล่าอวตารมาค่ะลุยลุยเลยค่ะลุยแบบทุกคนคุ้นๆด้วยกันนะเห็นว่าเราเล่นเพลงมาแล้วโสตายเหรอคะคุณโสตายโสตายโสตายคือลุยไปเลยคือทำค่ะดีกว่าที่จะแบบรอก่อนคือจริงๆมันไม่มีความสำเร็จใดถ้าไม่เริ่มลงมือทำค่ะมันก็คือการลุยเข้าไปก่อนเนี่ยเหมือนกับที่เรามีทฤษฎีที่เราเห็นภาพแบบเมื่อกี้แล้วค่ะแต่เอาเข้าจริงในทางปฏิบัติ
มันกับหัวกับหางได้เสมอมันก็พลิกได้แหละค่ะมันก็มันอาจจะไม่ได้แบบว่า1 2 3 4มันจะมาจาก5 4 3 2ก็ได้แต่ก่อนนะคะเราเรียนสายปรลักษ์มาเราก็จะต้องปฏิบัติตามกดคีย์พีด1 2 3 4ต้องเป็นขั้นตอนอย่างนี้นะคะว่าใครจะไปรู้ว่าตัวเนี้ยมันลัดขั้นตอนก็ได้นะคะมันลดลงมันเร็วขึ้นมันได้ประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เริ่มเข้าใจในฟังก์ชันแต่ละอย่างมากขึ้นละการลุยของเราอ่ะมันก็เลยกลายเป็นการลุยแบบมีทิศทางละมันไม่ใช่ลุยแบบแรกๆเราจะลุยแบบโสตายแบบที่พี่เล่าให้ฟังค่ะมีแต่คนถามว่าเอ๊ะทำยังไงคุณห้องสมุดนะแบบว่าไปอ้อมรอบไปก่อนนะคะมีแบบสามารถที่จะไปได้งานนี้ได้ทันทีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเดิมทีเนี่ยเราก็จะไปตามคำสั่งถูกไหมคะเราก็จะติดว่าแบบให้ไปทำอันนี้แล้วไปอย่างนี้แล้วไปอย่างนี้นะคะแต่ณวันหนึ่งเนี่ยพอเราเริ่มทำงานไปปุ๊บถ้าไม่มีคำสั่งเราจะต้องมาทบทวนแล้วว่าแล้วเราจะทำอะไรโดยที่เราไม่ไปสั่งการกันค่ะลำดับขั้นเราอาจจะต้องบางทีเดิมทีต้องสั่งผ่านหัวหน้าใช่ไหมคะคนที่สั่งมาแบบนี้แต่พอมาช่วงที่เราเริ่มจับทิศทางละการให้บริการของเราทุกคนพอจะรู้ฟังก์ชันหน้าที่ของเราแล้วเราลุยไปได้ค่ะแล้วเราลุยไปได้ในทิศทางที่อยู่ในกรอบแล้วก็ในพื้นฐานที่เราจะต้องเข้าใจของผู้ใช้บริการนะคะลุยแบบไหนคะก็อย่างที่บอกค่ะเรามีตัวเลขเรามีการพยากรณ์เราจะต้องคาดการสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นว่าผู้ใช้เราในช่วงนี้จะเป็นแบบไหนนะคะอยากได้แบบไหนยังไงนะคะอันนี้คือสิ่งที่ไม่มีใครตอบได้ว่าเอ้ยมันจะจริงไหมมันจะถูกไหมเนี่ยไอ้สิ่งที่เราจะพาทำอยู่เนี่ยเหมือนกับเสียงสวรรค์ของเราบอกนะคะว่าแบบเอ้ยถ้าเป็นช่วงนี้ปุ๊บถ้าอย่างเรานะคะเราจะเล่าเคสว่าเราประกาศเปิดโซน24ชั่วโมงในช่วงโควิดเนี่ยถามว่าคนทำงานเครียดนะคะเครียดที่ว่า จะเกิดอะไรขึ้นค่ะค่ะเราพยายามมีมาตรการเฝ้าระวังให้เด็กแล้วเราก็เปิดตามเสียงเรียกร้องเขาเราทำนะคะเราทำจากเสียงที่เขาต้องการแต่เขานักศึกษาเนี่ยอาจจะหรือผู้ใช้บริการนะคะยังไม่ได้ปฏิบัติตามมาตรการแบบเคร่งครัดนะคะอันเนี้ยเราก็ประกาศปิดโอ้โหกระแสเป็นไงพี่กระแสที่แบบทัวลงเลยเด็กไม่พอใจค่ะว่าเราประกาศปิดไปได้ยังไงเด็กเราผลักภาระให้นักศึกษาเหรอให้เขาไปหาที่อ่านเองเหรอแล้วให้เขาไปใช้เน็ตที่ไหนคือเราแบบนี่คือการคาดการณ์ว่ามันจะเกิดขึ้นเรารู้อยู่แล้วมันต้องเกิดต้องเกิดขึ้นเพราะว่าจากที่เคยเปิดแล้วปิดเนี่ยไม่มีใครที่พอใจเราค่ะใช่เหมือนเราสมมุติเนาะขอให้มันเป็นแค่เรื่องสมมุติค่ะเราคือเราได้เงินกันอยู่แล้วทุกเดือนนะคะถูกแต่ถ้ามีโควิดแล้วเกิดมาบอกให้เรารับเงินเดือนครึ่งเดียวใช่ใช่เป็นเราก็ช็อกแล้วเราก็เป็นเรื่องธรรมดาเราก็จะต้องโวยวายเช่นเดียวกันผู้ใช้ก็ไม่ได้รับเขาเคยได้รับแบบนี้ถ้าเมื่อไหร่ได้รับสิ่งเหล่านี้น้อยลงความรักน้อยลงเหรอเออน้ำตามันก็เกิดไงคะน้ำตามันก็มาความรักมันก็มาซึ่งมันเป็นสิ่งที่เราคาดการณ์อยู่แล้วมันต้องเกิดคือต้องเกิดเราก็จะต้องเตรียมแล้วค่ะว่ามันจะไปในทิศทางไหนทีเนี้ยเราจะสื่อสารยังไงสื่อสารออกไปให้เขาเข้าใจเข้าใจได้มากที่สุดดีกว่าอาจจะไม่ได้เข้าใจมันเลยเกิดการพยากรณ์เนี่ยค่ะที่ว่ามาจากตัวเลขต่างๆมาจากความไม่พึงพอใจที่นี่สนใจนะคะว่าที่ใส่ใจทุกเสียงที่ไม่พอใจเราเนี่ยที่มาตรฐานของที่อื่นหรือว่าการวัดผลเนี่ยเราปฏิเสธไม่ได้ว่าเราอยากได้ความพอใจจากเดิมเนาะเรารับลูกค้าใช้คำนี้ดีกว่าเราก็จะแค่บันทึกสถิติว่าวันนี้เรารับลูกค้ากี่คนจำนวนหน่วยนับเป็นคนว่ากี่คนเราก็แค่นั้นจบแล้วก็สิ้นเดือนก็รายงานสถิติไปว่าเรารับลูกค้า1คน8คน12คนไปแต่ปัจจุบันถ้าเราต้องการที่จะได้ข้อมูลมากขึ้นอินไซต์เจาะเอาไว้ลึกๆอินไซต์เข้าไปเราต้องเก็บข้อมูลมากขึ้นจากบริการเหมือนเดิมบริการไม่ต่างไปเลยนะคะแต่เก็บข้อมูลมากขึ้นใส่ใจข้อมูลเหล่านี้มากขึ้นหนึ่งคนที่หนึ่งมาทำอะไรยืมไหมมาช่องทางไหนทำมายังไงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อันนี้ก็คือข้อมูลที่เราถ้าจะให้ยกตัวอย่างชัดเจนคือต้องเป็นข้อมูลของเราเองเรื่องเกี่ยวกับการตอบคำถามผู้ใช้ผ่านออนไลน์หรือว่าการข้อร้องเรียนต่างๆเราจะเก็บข้อมูลเลยนะว่าเราจะไม่เก็บถึงชื่อเขามันละเมิดเข้าไปเราจะเก็บว่า
ผู้ใช้คนนี้เป็นลูกค้ากลุ่มไหนของเราประมาณคำถามว่าเป็นปอตีหรือว่าเป็นปอโทอะไรอย่างเงี้ยซึ่งการที่เราประมาณได้เราดูจากลักษณะคำถามได้เลยถ้าเป็นระดับปริญญาศึกษาเนี่ยเขาจะถามลึกมากถามเจาะไปฐานข้อมูลเจาะไปโปรแกรมนี่ที่เขาได้ใช้แต่ถ้าเป็นปอตีเนี่ยเขาจะถามคำถามที่เป็นคล้ายๆเบสิกหน่อยคือคนยังไงอะไรยืมได้กี่เล่มอะไรเงี้ยธรรมดาเขามาใช้บริการแล้วคือเขามาถามเราเรื่องอะไรเรื่องบริการห้องสมุดไหมเรื่องเกี่ยวกับอาคารสถานที่เขามาร้องเรียนหรือมาแค่มาถามคำถามเราเก็บข้อมูลเหล่านี้หมดและเราจัดการยังไงเราส่งข้อมูลไปให้คนที่เกี่ยวข้องเรารายงานผู้บริหารสิ่งเหล่านี้เราเก็บหมดมันจะเห็นการพยากรณ์ข้อมูลด้วยกันเป็นภาพใหญ่ๆจากเดิมที่เราก็เก็บใส่Excel ธรรมดาเราก็พัฒนามาใส่ Google Form ใช่ Form แล้วก็แล้วเสร็จแล้วเราก็พัฒนาจาก Google Form ที่มันเป็น Excel เนี่ยเข้า Power BI แล้วก็สามารถรายงานผู้บริหารแล้วก็สามารถเห็นเทรนด์ได้ว่าแนวโน้มมันจะไปยังไงนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะถึงสมัครแล้วชอบใช้คำว่าเนี่ยนะน่ากลัวมากเลยนะคะเหมือนแบบว่าฟังเสียงเซนส์ใช้เซนส์ใช้เซนส์ฟังเสียงที่ว่าเขาบอกอะไรเราคือบางทีอ่ะเราก็ยังเซนซิงเซนซิงนะเซนซิงพูดถูกไหมคะพูดถูกไหมคะถ้าแบบไม่ถูกก็แจ้งมาทางแชทนะคะคือเราต้องเซนซิงซิว่าเขาบอกอะไรเราสิ่งที่เราจะรู้พยากรณ์ได้คือสิ่งที่เขาบอกออกมานี่แหละเราบอกออกมาส่งสัญญาณอะไรมาไหมมีเซนอะไรออกมาจากเขาหรือเปล่านะคะง่ายๆนะ Wi-Fi พังอ่ะ Wi-Fi เร็วมากไม่ได้อ่ะเร็วมากเราไม่รู้ผู้ใช้บอกเราว่า Wi-Fi จุดนี้ใช้ไม่ได้แล้วเราก็จะไปบอก IT ถูกป่ะ Wi-Fi ชั้น3ใช้ไม่ได้ชั้น2อะไรอย่างเงี้ยใช่เขาจะเป็นคนบอกเราเขาจะเป็นคนมอนิเตอร์เราคอยแจ้งเราตลอดนะคะอันนี้คือในเรื่องของการพยากรณ์เช่นเดียวกันค่ะเราก็จะสิ่งเหล่านี้เราเล่าเรื่องของการเริ่มดีกว่าพิมพ์ให้ที่อื่นได้เห็นภาพกับเราได้ว่าเราเริ่มในการเก็บไอ้พวกเนี้ยไอ้ข้อมูลลูกค้าจ้ะเราเริ่มยังไงมันยากไหมเห็นเขาว่าข้อมูลลูกค้าก็เราไม่ใช่คนขายของว่าแบบพี่ซื้อร้านนี้บ่อยซื้อนี่แต่ว่าเราเป็นหน่วยงานของราชการเราจะเก็บข้อมูลยังไงต้องบอกว่าอันนี้ก็เป็นชาเลนจ์ของเราเรายังไม่มีระบบขายข้อมูลลูกค้าสำคัญค่ะเรายังไปไม่ถึงจุดนั้นซึ่งมันเป็นชาเลนจ์ที่เราจะต้องไปให้ได้แต่ตอนนี้ผ่านมา7-8 ปีไปนิดนึงต้องพูดความจริงนะคะแต่สิ่งที่เรามีคือเรามีข้อมูลที่เขามาใช้บริการณปัจจุบันว่าเขามาใช้บริการอะไรยังไงบ้างแล้วก็เราสามารถที่จะใช้ข้อมูลเหล่านี้คาดเดาได้เราก็เก็บจากการทำงานตามปกติแหละเพียงแต่ว่าเราเก็บข้อมูลที่มันละเอียดนิดนึงจากเดิมที่เราก็ตอบคำถามตามปกติแต่เราเก็บข้อมูลที่ละเอียดแล้วก็สังเคราะห์มันนะสังเคราะห์ข้อมูลเหล่านี้ย่อยให้มันง่ายขึ้นให้มันเห็นภาพชัดเจนยิ่งขึ้นเดี๋ยวจะเอาภาพให้ดูค่ะอยู่ไหนนะคะนี่เนี่ยค่ะก็คือว่าค่อยๆเริ่มอะค่ะถ้าจะให้เราแนะนำก็คือว่าเราตอบคำถามเขาอยู่แล้วหรือว่าเราไปเห็นข้อโรงเรียนที่เขาไปโพสต์ว่าเราที่ไหนอย่างเช่นช่วงนึงที่เด็กใช้บริการห้องสมุดเราไม่พึงพอใจเราก็มีการไปโพสต์ที่กลุ่มเนี่ยเราจะเก็บสิ่งเหล่านั้นเข้ามาเป็นข้อโรงเรียนนะคะเราก็จะค่อยๆเก็บมาจากวันนั้นแล้วก็มีข้อคำถามเราก็เก็บตอนนี้คำชมเราก็เก็บนะคะดังนั้นเนี่ยจะมีน้อยนะคะแม้มันจะมีน้อยแต่มันก็เป็นดังน้ำทิพย์ชโลมใจให้เราค่ะดังนั้นเนี่ยถ้าเราจะเริ่มนะคะอยากจะเชิญชวนทุกคนนะคะจริงถ้าเริ่มได้เริ่มได้วันนี้ค่ะวันนี้นะคะเชิญชวนเลยนะคะว่าเริ่มเก็บข้อมูลของเรานะเอายกตัวอย่างง่ายๆเอาใกล้ๆ OB ของพวกเรานะคะพี่ม่อนนะคะทำนำชมใครจะไปรู้ว่าเอ๊ะจะมีคำถามว่านำชมอ่ะหน่วยงานเนี้ยนี่แหละค่ะคำถามที่ดีจะก่อเกิดงานที่ดีขึ้นมาถามว่าหน่วยงานนี้มาเยี่ยมชมเราเนี่ยกลับมาอีกไหมมากี่ครั้งแล้วมากี่ครั้งกลับมาอีกไหมแล้วกลับมาดูหัวข้อเดิมไหมเอ้าใครจะไปรู้เนี่ยคนที่อยู่ข้างเราอีกแล้วค่ะที่มีคำถามเนี่ยค่ะถึงบอกว่าถ้าเราเริ่มวันเนี้ยงานมาเกิดจากคำถามมาจากคำถามเก็บจนวันเนี้ยตอบได้ว่าที่ไหนมาบ่อยที่ไหนมาหาเรากลับมาซ้ำไหมซ้ำไม่ซ้ำกลับมาซ้ำไหมกลับมาไหมหรือมาแล้วไม่มาอีกเลยอะไรอย่างเงี้ยคิดง่ายงานนำชมทำได้งานอื่นสมมติว่างานวิเทศสำคัญดีกว่าแขกมาจากต่างประเทศมาเยี่ยมคณะพยาบาลไม่รู้พี่โอมาไหมคะพี่โอที่ FCO เด็ดนะคะจากคณะพยาบาลถ้าสมมติว่าเราจะทำก็
ท่านคณะบดีอาจจะถามว่ายูนี้มาแล้วยูนี้กลับมาไหมยูนี้กลับมาอีกหรือเปล่ายูนี้ส่งเด็กมากี่คนรู้ถ้าเราทําเป็นฐานข้อมูลได้นะคะข้อมูลทางด้านการต่างประเทศนี้มันก็จะเป็นเหมือนสุดยอดที่พนักงานเซเว่นจําเราได้ค่ะแล้วเมื่อไหร่ที่แบบเราพี่กินเหมือนเดิมใช่ป่ะแล้วก็ประทับใจเออประทับใจแล้วแล้วสมมุติว่าเราเจออ่ะอาจารย์มาแล้วนะคะอาจารย์สวัสดีค่ะอาจารย์เคยมาดูที่แล้วจําได้ค่ะอาจารย์อันนี้เรามาดูเรื่องเทคโนโลยีเนาะคราวนี้มาดูเรื่องอะไรคะอย่างเงี้ยประทับใจใช่มั้ยคะเนี่ยก็อย่างเช่นว่าอย่างแต่ละมหาลัยเอ๊ะอย่างครับมีน้องๆเนาะมีก่อนอันนี้จะมีน้องๆจากมอเคยไปดูงานนะคะไม่ใช่จากพวกพี่ได้หรือเปล่านะคะน้องๆก็จะมีคำถามในเรื่องของว่าแล้วการที่เราจะส่งต่อหรือว่าการประสานงานนะคะกับลูกค้าเนี่ยทำยังไงให้มันไม่สะดุดนะคะจ้ะก็คือว่าเราเนี่ยเป็นต้นแหล่งในการรับเรื่องถูกค่ะถ้าจากออนไลน์นะคะสิ่งสำคัญก็คือการรับเรื่องและส่งต่อให้เร็วนะคะแล้วเราจะมีฟีดแบ็กกับกลุ่มลูกค้าของเราเนี่ยทันทีเราจะไม่ค้างเรื่องนะคะต่อให้มันเป็นเรื่องใหญ่ขนาดไหนนะคะเราก็จะต้องเข้าไปรายงานตัวกับเด็กๆไว้ก่อนใช่ค่ะลูกค้าไว้ก่อนว่าคือมันเป็นแบบนี้นะคะแต่เราจะต้องยอมรับผิดไว้ก่อนแล้วเราก็จะส่งต่อเรื่องด้วยตัวเราเองค่ะเราจะไม่ได้แล้วเราก็จะรับเขาเรียกอะไรคำตอบอ่ะกลับมาตอบผู้ใช้เราจะไม่ได้ให้ส่งแบบว่าส่งในงานนี้แล้วก็ในงานนี้ตอบเองไม่เราจะต้องเริ่มที่เราจบที่เราค่ะใช่ใช่เริ่มเองจบเองต้องจบเองแล้วอยากจะให้พวกเราทำไปด้วยนะคะแบบนี้มันจะเห็นภาพเราจะตอบได้ตอนแรกๆเราจะตอบไม่ได้หรอกค่ะแล้วเราก็จะหงุดหงิดใจเราจะมาถามทำไมล่ะว่าใครก็จะมาดูอีกไหมเราจะดูเหรอแล้วข้อมูล ต่างๆเนี่ยมันก็จะเริ่มมาจากคำถามนี่แหละพอเราถามบ่อยๆเราก็จะได้ข้อมูลอ่ะคราวนี้เรารู้แล้วว่าอันนี้มีอะไรยังไงเราจะได้รู้ข้อมูลของภาคส่วนงานอื่นได้มากขึ้นเพราะบางทีเนี่ยเราทำงานนี่ถ้าเป็นองค์กรใหญ่เนาะแต่ละคนก็จะทำงานของตัวเองไปคิดอะไรใหม่ๆไปเรื่อยบางทีเราไม่ได้บอกกันเองเราไม่ได้บอกข้อมูลเราไม่รู้ดังนั้นเนี่ยถ้าเรามีการถามเรื่อยเราจะเป็นการอัปเดตข้อมูลด้วยว่าอันนี้มันถึงไหนอะไรยังไงบ้างนะคะอันนี้มีคนถามมาเนาะว่าทำไมในส่วนนี้ข้อร้องเรียนมันมากขึ้นคำถามดีมากคำถามดีมากค่ะนะคะก็ชิงสวรรค์ดีละชิงสวรรค์แล้วกังทองของเราตราบใดที่เรามีข้อร้องเรียนหมายความว่ายังมีลูกค้าสนใจเราอยู่ถ้าเราไม่มีข้อร้องเรียนพวกอยู่ตกงานค่ะกองเดียวจอดเลยนะพวกอยู่ตกงานแล้วก็ในส่วนของว่าเพิ่มขึ้นลดลงเนี่ยค่ะจริงๆเนี่ยบางทีมันอยู่ในช่วงของมันจะมีคำเราจะต้องมีสาเหตุของมันจะมีสาเหตุที่จะตอบได้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นอย่างช่วงเนี้ยเป็นช่วงของที่ว่าเราปรับบริการใหม่ทุกอย่างในช่วงของโควิดใช่ไหมคะมีการส่งหนังสือที่บ้านการมีค่าปรับเกิดขึ้นการจ่ายค่าปรับออนไลน์การตรวจสอบที่สินออนไลน์ทุกอย่างเราอยู่ในออนไลน์เกือบ 80% แล้วช่วงเริ่มแรกของการเปลี่ยนจากระบบการนวดเป็นออนไลน์เนี่ยมันจะเกิดปัญหาอยู่แล้วมันจะวุ่นวายมากแล้วอย่างปีที่เป็นสีเหลืองในปี2016-17เนี่ยจะเป็นช่วงที่เราปรับเปลี่ยนเรื่องแอร์ใช่เราจะมีปัญหาเรื่องแอร์ดังนั้นเนี่ยทุกปัญหามันจะต้องมีสาเหตุมันมีสาเหตุดังนั้นข้อร้องเรียนมันจะต้องเกิดจากสาเหตุเราก็จะมีสาเหตุคำตอบเราจะมีคำตอบเราจะมีคำตอบให้กับผู้บริหารได้ว่ามันเกิดสาเหตุอะไรไม่ใช่ว่าเขาถามว่าแบบทำไมมีเยอะทำไมข้อร้องเรียนเยอะถูกค่ะเราก็ตอบไม่ได้แต่ถ้าเราเก็บข้อมูลนะเราตอบได้ว่าปีนี้อะค่ะปีนี้มันเกิดในนี้นะคะปีนี้มันเกิดแอร์ที่เราปรับปรุงแอร์คะที่เราที่เราปรับแอร์ทั้งระบบอย่างเงี้ยค่ะแล้วมันก็จะนึกออกได้ว่าอ๋อช่วงนั้นเราทำอะไรเป็นเหมือนไทม์ไลน์ด้วยเนาะมันเป็นเหตุอะไรเกิดขึ้นนะคะก็จะเห็นถ้าถามว่ามันดูเราให้บริการไม่มีประสิทธิภาพไหมทำไมมันยังมีข้อร้องเรียนอยู่เราเคยเจอกับคำถามนี้เหมือนกันนะคะแต่จริงๆถ้าในตัวเราสองคนเราวัดว่าคำถามนั้นถูกแก้ไขถูกค่ะถ้าจำนวนมันเยอะแต่มันถูกแก้ไขสำเร็จ 100% มันยังเป็นที่พึงพอใจสำหรับคนให้บริการของเราใช่ไหมคะเพราะว่าบางทีในข้อร้องเรียนเราห้ามไม่ได้ว่ามันจะเกิดขึ้นจากสาเหตุอะไรความไม่พึงพอใจมันเกิดขึ้นได้เสมอนะคะค่ะอย่างที่บอกนะคะการเวลาเปลี่ยนใจคนเปลี่ยนนะคะถูกค่ะแล้วคนเราเลือกเกิดไม่ได้แล้วก็เลือกที่จะไม่เกิดก็ไม่ได้นะคะในทางไลฟ์ใน Facebook นะคะบอกว่าอาจารย์ป๊อปนะคะอาจารย์ป๊อปบอกว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากค่ะเซฟไลฟ์ไหมคะติดภารกิจจะมาดูย้อนหลังเซฟค่ะเซฟแน่นอนค่ะถ้า Wi-Fi ไม่หลุดก่อนค่ะเซฟค่ะยังอยู่ด้วยกันเดี๋ยวเรากลับไปที่ตัวนี้ก่อนนะคะเนี่ยอย่างที่บอกว่าพฤติกรรมคนเปลี่ยนใช่ไหมพี่เราพยากรณ์เราเป็นแม่หมอเรารู้แล้วว่า
เราคนเรามันชอบอะไรที่มีการเคลื่อนไหวตลอดเวลาให้เห็นว่ามันมีแอคทีฟมันแอคทีฟถูกใช่นะคะเราก็ไปดูตัวอย่างเลยเราบอกเลยว่าการทำงานของเราเนี่ยเป็นการ copy and modify เนี่ยพี่แต่ไม่อายค่ะที่เราทำบางอย่างเราอาจจะเห็นเราทำคอนเทนต์บ้างเยอะๆใน Facebook นะคะมีการทำอะไรปุ๊บตอนเนี้ยที่เราทำหันมาทำดีกว่าเราเรียกว่าเราจะต้องหันมาทำมันก็คือในช่องทางของ LINE เพราะว่า LINE ก็คือกลุ่มลูกค้าที่เป็นลูกค้าหลักลูกค้าที่ตับต้องได้เป็นตัวเป็นตัวแล้วจะไปถึงตัวบุคคลเขาเลยใช่ค่ะเพราะว่าเราเนี่ยได้ทำการช่วงที่เนี่ยช่วงหลังมาเนี่ยนะคะสำหรับน้องใหม่ของเราแล้วก็รู้ว่าเขามีปัญหาก็คือว่าเขาไม่ยังไม่มีแบบรักษาเราก็ให้เขาไม่ได้ให้เขาเข้าห้องสูตรในการใช้ QR codeพอเริ่มใช้ QR code เราทำยังไงคะเราก็ใช้ LINE ใช่ไหมคะใช่ก็ใช้ LINE ทีเนี้ยเราก็เริ่มได้ปริมาณหนึ่งเป็นการทำลูกค้าที่เราก็มหัศจรรย์ใจไม่กี่เดือนอุ้ยเราเริ่ม LINE นี้มาตอนมีนาไอ้ที่เริ่มให้ใช้ QR code อะค่ะอุ้ยเดือนที่แล้วเดือนที่แล้วเดือนเดียวนะคะมีผู้ใช้ที่แอดมาเนี่ย 6,000 กว่าคนเลยรู้สึกว่าเอ้ยเราต้องมองว่ามันเป็นประโยชน์นะคะเป็นโอกาสในการที่เราจะส่งข้อมูลต่างๆของเราเนี่ยอันนี้ก็เปิดให้ดูเลยนะคะนี่ว่าเดี๋ยวดูไปพร้อมกันโอ้เลขสวยเลขสวย6699นะคะเป็นเลขที่ออก8811โอ้ไม่ใช่6699นะคะอันนี้งวดต่อไปนี่แม่หมออ้อมแม่หมอนี้แจ้งแล้วนะคะสูงขึ้นนะคะสูงขึ้นจากอะไรสูงขึ้นจากการแอด LINE แล้วก็มาเป็น Gen QR code นะคะอันนี้เราก็เป็นการเพิ่มเพื่อนที่เรามีนี่มากขึ้นนะคะแต่นี่คือเราจะให้เห็นในตัวของยอดแต่เราทำยังไงล่ะยอดเยอะแล้วไงอ่ะแต่มันไม่การขึ้นใหม่เออแล้วไงก็ใครก็ทำได้บางทีก็แบบก็ไปโปรโมทไงแล้วก็แจกของเขาก็มาแอดแต่ว่าทีเนี้ยเราเห็นโอกาสว่ามีเด็กหรือว่าผู้ใช้บริการอ่ะแอดเรามาตั้งเกือบ 7,000 เอ๊ะจะทำยังไงเราสามารถที่จะบอร์ดแคสต์บริการของเราไหมหรือเราจะทำการ์ดเมสเซจไหมนะคะเอาล่ะบรรลักษ์อย่างเราอย่ารอช้าค่ะแปลงร่างทันทีเรียนรู้สิคะเรียนรู้ในการบอร์ดแคสเราต้องไปสร้างการ์ดเมสเซจเราจะให้ดูตัวอย่างการ์ดเมสเซจที่เราสร้างนะคะเดี๋ยวเรามาดูด้วยกันก็เราก็จะทำให้คล้ายกับมองเห็นไหมคะเดี๋ยวนะให้ทางโอบีของเราให้นะคะสักครู่ค่ะนะคะเราก็จะทำให้เขาเห็นความเคลื่อนไหวของเราที่มันไม่ใช่เป็นแค่ตัวอักษรเนาะนะแล้วก็จะสื่อสารที่มันเป็นภาพนะคะแล้วก็ให้เขาสามารถมาถึงข้อมูลเพื่อให้มันเกิดความน่าสนใจขึ้นก็สื่อสารเป็นภาพนะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างการเมสเซจที่เราส่งผ่านไลน์นะคะเนี่ยอันนี้คือเป็นการสร้างประสบการณ์กับลูกค้าอย่างหนึ่งเนาะพี่เพราะว่าเราใช้อีกช่องทางหนึ่งก็ตื่นเช้ามาอย่างที่บอกค่ะเซเว่นก็เริ่มส่งมาแล้วคูปองวันนี้มีอะไรสวัสดีวันศุกร์วันศุกร์มีอะไรใหม่ๆมีอะไรลดอะไรอะไรอย่างเงี้ยคูปองวันนี้คืออะไรเราก็เช่นเดียวกันนะคะเราก็จะต้องส่งให้ถึงเขาให้ถึงมือผู้ใช้ที่เป็นกลุ่มนี้เช่นเดียวกันอันนี้เป็นชาเลนจ์ของเรานะอันนี้ก็เป็นชาเลนจ์ของเราที่เราจะกำลังจะทำแล้วก็เราคิดว่าทุกที่ทำได้น่าจะมีทำไปแล้วด้วยก็มีใช่ไหมคะใช่ค่ะส่งเสียงมาให้มีมอไหนทำไปแล้วบ้างคะมีมอไหนที่ได้ทำเรื่องของการทำการ์ดเมสเซจแล้วก็ทำริชเมสเซจหรือว่าทำไลน์รีวอร์ดเรามีช่วงหนึ่งที่เราทำไลน์รีวอร์ดนะคะเจอปัญหาอะไรไหมอะไรเงี้ยก็แนะนำเรามาได้นะคะทุกอย่างเราก็ยังต้องเรียนรู้เนาะเรียนรู้ติดมาเราเรียนอยู่นะคะไปเรื่อยๆตอนนี้เนี่ยปริญญาใจเยอะมากนะคะเพราะว่าเราจะต้องดูแลลูกค้าของเราต่อไปและก็ยังอยากเชิญชวนทุกคนนะคะที่ยังฟังอยู่ยังคิดไม่ออกว่าเอ๊ะลูกค้าเนี่ยมันมันต้องเอาใจมันขนาดนั้นเลยถ้าจะพูดภาษาบ้านๆนะคะว่าขนาดนั้นเลยเหรอเราไม่สปอยเขาเหรอเออคำนี้สปอยลูกค้าไหมต้องสปอยค่ะการสปอยมันก็จะมีสปอยเหมือนเราสปอยลูกไหมเพราะว่าถ้าวันหนึ่งที่เราไม่มีเขาอะค่ะฉันจะรู้สึกนะมันก็จำมันก็จำเป็นถ้าตราบใดที่เรายังอยู่ในหน่วยงานที่เราทำงานบริการอยู่เนาะมันก็หนีไม่พ้นที่เราจะต้องให้บริการกับลูกค้าทำยังไงให้เราอยู่ร่วมกันได้อย่างดีที่สุดเราก็ต้องเอาใจเขามาใส่ใจเราเราก็ต้องใส่ใจเขาแล้วเราต้องทรีตเขาให้เหมือนเราอยู่ทีมเดียวกับเขาแน่นอนค่ะอันนี้ต้องให้เขารู้สึกได้เหมือนกับเรารู้สึกว่าเด็กเซเว่นอยู่กับเรานี่นะคะถูกค่ะไม่รู้ว่า
ขาอินอะไรทั้งที่จริงๆเราเอาเงินไปให้เขาถูกค่ะในการมาใช้บริการเรานั่งหายไปแล้วก็ถามนางนะว่าเราไปไหนหายไปไหนลาออกหรือเปล่าเป็นห่วงมากนางบอกว่าหนูได้ลาออกค่ะหนูแค่เปลี่ยนกะค่ะก็นี่ไม่เจอหนูอ๋อเหรอฉันก็ควรจะลาออกอันนี้เป็นตัวอย่างนะคะที่เราใช้ในการทำลูกค้าในช่วงนี้นะคะก็คือการทำไลน์เนี่ยเราก็ไปดูใครนะเราก็ไปดูที่ Starbucksนี่ค่ะไปดูเซเว่นนะคะเราดูที่ Starbucks แล้วเรากินอะไรคะเรากินกาแฟเซเว่นกาแฟเซเว่นแต่ว่าดูตัวอย่าง Starbucks ของ Starbucks นี่ต้องบอกว่าเราดูตัวอย่างเพราะว่าเราดูดีไซน์ดีไซน์ดีดีไซน์สวยมากดีไซน์ดีดีไซน์หรูนะคะแล้วก็เอามาปรับเป็นแบบของเราแต่อย่างของเซเว่นเนี่ยเราดูเรื่องของโปรโมชั่นของเขาว่าเขามีความเคลื่อนไหวเซเว่นออกทุกวันออกตลอดทุกวันหลายรอบเลยค่ะขยันมากรวยมากด้วยค่ะทีนี้อยากจะถามดีกว่าว่าแล้วจำนวนเนี่ยที่มันเยอะขึ้นเนี่ยเชื่อว่าเอกชนใช้เงินอยู่แล้วค่ะในการทำบอร์ดแคสต์หรือว่าทำการ์ดเมสเซจทำริชเมสเซจเราล่ะคะเราใช้เงินไหมคะเราต้องใช้เงินในการลงทุนกับสิ่งเหล่านี้ตอนนี้ยังไม่ใช้ถ้าเป็นตอนนี้นะคะที่ผ่านมาเรายังไม่ใช้เรายังไม่ได้ใช้ในเรื่องของการซื้อบอร์ดแคสต์นะคะคือส่งถึงแต่ว่าถ้าข้อมูลหรือว่าบริการต่างๆจำเป็นต้องส่งให้ถึงตัวเนี่ยเราคิดว่าเราเป็นเรื่องที่น่าลงทุนทำไมเราต้องลงทุนเรื่องนี้ปัจจุบันนี้เพราะโลกมันเปลี่ยนใช่ค่ะตั้งแต่มีโควิดมาโลกมันเปลี่ยนทุกคนอยู่บนโลกออนไลน์มากขึ้นเราเลยจำเป็นจะต้องเอาตัวเองไปอยู่บนโลกออนไลน์มากขึ้นกว่าเดิมที่เราเคยอยู่ต้องยอมรับความจริงในเรื่องนี้จากงบประมาณที่จะต้องเอามาลงในเรื่องอื่นเช่นการทำแบรนดิ้งของเรานะคะการทำแผ่นพับคือก็ไม่มีการทำแล้วใช่ค่ะมันอาจจะถูกเปลี่ยนรูปแบบเนาะพิมพ์มันไม่ใช่การรูปแบบมันไม่ใช่การทำสิ่งพิมพ์ที่เป็นกระดาษละถูกค่ะมันจะถูกเอามาซื้อเป็นเครดิตเอามาซื้อเป็นการบอร์ดแคสต์อีกแบบนึงดังนั้นเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเราเพิ่มงบประมาณมันเปลี่ยนรูปแบบการประชาสัมพันธ์ใช่ค่ะเรื่องการเข้าถึงแล้วก็สร้างประสบการณ์เขาอีกแบบนึงอีกแบบใหม่ที่ในยุคนี้ด้วยนะคะอันนี้คือตัวอย่างว่าเราอ่ะทำยังไงที่ว่าพยากรณ์ตั้งแต่คือตอนนี้เราก็กำลังพยากรณ์อยู่ด้วยกันใช้ข้อมูลใหม่ใช่ใช่ค่ะและอีกส่วนหนึ่งนะคะคือเราถูกเทรนเราต้องใช้คำนี้นะคะเสียงสวรรค์จะบอกเราเสมอว่าให้เราใช้สื่อที่ดึงดูดแล้วก็สะกดสายตาให้เห็นได้ชัดนะคะภาพแรกจะให้ดูตัวอย่างนี้อันนี้จะเห็นได้ชัดเจนมากขึ้นภาพแรกเนี่ยเป็นโจทย์ของเรานะโจทย์คือมีอาจารย์หรือว่าบุคลากรต่างๆที่เขาได้รับรางวัลคราวนี้มหาลัยก็ให้รางวัลเขาแล้วเราต้องการที่จะให้บุคคลเหล่านี้เนี่ยค่ะมาคัดเลือกหนังสือเข้าห้องสมุดเราก็ทำเป็นแคมเปญขึ้นมาภาพ A นะคะเป็นการ์ดดูก็รู้ว่าเป็นของขวัญใช่ไหมท่านพี่ปุ๊บแล้วก็มีรายละเอียดปุ๊บ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 เยอะก็ให้รายละเอียดมากมายให้รายละเอียดมากมายค่ะส่งไปให้ผู้บริหารดูฟีดแบ็กไม่ถึง2วินาทีค่ะถูกฟีดแบ็กตีกลับมาอย่างรวดเร็วว่ามันไม่น่าสนใจมันไม่ดึงดูดคือเราไม่สามารถที่จะตีโจทย์แตกได้ว่าสิ่งที่ต้องการคืออะไรค่ะสิ่งที่ให้มาใหม่ก็คือต้องการที่จะบอกว่าคนที่ได้รับรางวัลเนี่ยเป็นคนที่มีคุณค่าและเราต้องการที่จะให้บุคคลเหล่านี้มอบสิ่งดีๆให้กับคนอื่นก็เลยกลายเป็นภาพนี้นะคะเป็นภาพที่คนนี้ได้ขึ้นแท่นรางวัลได้รางวัลแล้วก็เทรางวัลเป็นหนังสือเนี่ยให้กับคนอื่นๆโอ้โหนี่ลึกซึ้งนะคะกว่าดิฉันจะเป็นภาพนี้ได้ดิฉันใช้เวลาในการออกแบบนี่ดิฉันเรียกว่าตาแตกค่ะค่ะเนี่ยมันเป็นการสื่อสารโดยการเล่าเรื่องราวแบบมีสตอรี่นะคะเราไม่ง่ายเลยค่ะใช่ค่ะอันนี้มันก็เป็นโจทย์ที่ยากและท้าทายของคนที่ทำวงการประชาสัมพันธ์ทำสื่อเช่นเดียวกันนะคะว่ามันในการดึงดูดทำยังไงอ่ะดึงดูดอ่ะให้เขาอยากอ่านแล้วให้เขารู้นะคะเหมือนกับที่เราทำข่าวสมัยแรกนะคะเราก็เคยท่านบอกไม่อ่านอย่างนี้ก็มีนะคะอันนี้คือเป็นเรื่องจริงเพราะว่าถ้าเรายังทำแบบวิธีเดิมๆผลลัพธ์มันจะไม่ออกผลลัพธ์ใหม่มันไม่ออกอยู่แล้วดังนั้นก็คือว่าถ้าเราอยากได้ผลลัพธ์ใหม่ๆเราก็จะต้องลองวิธีใหม่ๆเช่นเดียวกันนะคะเราเองทางห้องสมุดเองเราเป็นบรรณารักษ์ที่ทุกคนสงสัยว่า2คนเนี้ยเรียนจบอะไรมาแล้วทำหน้าที่อะไรเราก็เรียนจบบรรณารักษ์เนี่ยค่ะเราก็ทำได้นะคะ
เราสามารถที่จะ challenge ตัวเองในเรื่องการต่างๆนะครับภาษาอังกฤษค่อนข้างชัดเจนนิดนึงนะคะแล้วเราก็เชื่อว่าพี่ๆที่ฟังเราอยู่นะคะไม่ว่าจะอยู่ในวงการห้องสมุดเองหรือว่าอยู่ในวงการการศึกษาเนี่ยทำได้นะคะ challenge ตัวเองนะคะยิ่งตอนนี้สื่อที่จะช่วยในการออกแบบเนี่ยอย่างเช่น Canva มีตัวช่วยเราเยอะขึ้นเนาะ Adobe Spark อย่างเงี้ยค่ะคือช่วยทำให้มันง่ายขึ้นเราก็จะได้สื่อที่ดึงดูดให้มันมากขึ้นอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะคะที่ลูกค้าจะเข้าไปอยู่ในใจเขาอ่ะคือเขาจะจดจำเราได้ใช่ไม่ให้เกิดการจดจำนะคะอันนี้เราพูดไปแล้วนะคะอันนี้ก็เป็นการเก็บข้อมูลกันนะคะเรื่องเกี่ยวกับช่องทางต่างๆแล้วก็เป็นการเก็บข้อมูลลูกค้าแหละว่าเขาผ่านมาช่องทางไหนนี่ก็เอามาให้ดูด้วยมันก็คือการเอาตัวเลขมาพยากรณ์ว่าเขาจะอย่างแนวโน้มอะค่ะอย่างที่บอกว่าเนี่ยแต่ก่อนที่ Facebook เยอะนะคะช่องนี้ไลน์ก็จะมาแซงนะไลน์จะมาแซงสำหรับกลุ่มลูกค้าของเรานะคะแต่ว่ากลุ่มลูกค้าของพี่ๆท่านอื่นหรือน้องๆท่านอื่นเนี่ยก็อาจจะเป็นอีกแบบนึงนะคะจริงๆลูกค้าผ่านมาช่องทางไหนค่ะที่เราทำได้นะเรานำเสนอไปจริงๆก็จะมีกลุ่มอาจารย์นะคะอาจารย์เราก็จะมีพี่ๆที่คอยดูแลอาจารย์อยู่เนี่ยในกลุ่มเนี้ยจะติดต่อกันผ่านทางอีเมลนะคะเพราะว่าอาจารย์จะแบบอาจารย์จะมีเวลาในการเปิดไม่เยอะเหมือนกับนักศึกษาเนาะเพราะอาจารย์จะต้องมีเวลาไปสอนแล้วก็ทำในเรื่องของการเตรียมการสอนดังนั้นเนี่ยกลุ่มของแต่ละลูกค้าที่เราดูแลเนี่ยเราจะต้องมีผู้รับผิดชอบที่เข้าใจนะคะแล้วก็พยายามที่จะเรียนรู้ไปด้วยกันอย่างเราสองคนเองเนาะก็ได้ประสบการณ์จากลูกค้านอกจากที่เราอยากให้ลูกค้าได้ประสบการณ์จากเราเช่นเดียวกันทุกวันนี้เราก็ยังแชร์รีประสบการณ์กันอยู่เราสองคนทำงานเนี่ยมีหลายคนตั้งคำถามว่าแบ่งงานกันยังไงนะคะจริงๆแล้วเนี่ยเราไม่ได้มีการแบ่งแบบชัดเจนนะคะเราก็ทำควบคู่กันไปเพราะว่าอย่างหลายคนก็จะบอกว่ามีสองคนก็ได้ทำให้งานออกมาดีก็ถูกต้องนะคะเพราะว่าเราสามารถต่องานกันได้เลยแต่ว่าถ้าที่ไหนด้วยข้อจำกัดของคนถ้ามีคนเดียวก็ไม่ได้เขาเรียกว่าไงคะมันก็ไม่ได้ทำให้คุณภาพของงานเราลดลงแต่เพียงแต่ว่าบางทีมันเป็นเรื่องของความเร็วมันอาจจะมีอะไรช้ากว่าเราอาจจะต้องมาลำดับความสำคัญใช่ลำดับความสำคัญของงานว่าอันไหนมาก่อนมาหลังเนาะเดี๋ยวสุดที่สุดต้องค่ะแล้วนี่แหละทีนี้อันนี้มันจะเป็นโจทย์ที่เราจะให้กับทุกที่ได้กลับไปคิดว่าเราเคยคิดคำถามนี้ไหมคำถามนี้เราไม่ได้คิดนะคะเชียงสวรรค์อีกแล้วเชียงสวรรค์ส่งมาให้ว่าอยากรู้สิว่าเขานอกใจเราไหมเขานอกใจเราไหมลูกค้าเนี่ยนอกใจเราไหมเขาปันใจจากเราไปไหมนะคะมันเป็นคำถามกระแทกใจแล้วมันก็ไม่เคยคิดว่ามันจะเกิดขึ้นกับวงการบ้านเราถูกว่าใครจะไปคิดว่าเขาจะปันใจปันใจแล้วปันใจแล้วไงเขาจะไปไหนเขาจะไปก็ไปจะไปไหนเออจะไปนี่ไหมเออไปไหมเนี่ยร้านกาแฟไปอยู่แล้วนะคะคือถ้าไม่มีเราเขาจะไปไหนเขาจะไปไหนเราต้องเช่นกับการคิดนะถ้าเราอยู่ในวงการทำงานของเราแล้วกันถ้าไม่มีเราล่ะคะเขาจะไปไหนเขายังมีคนอื่นให้ใช้บริการไหมมันยังมีเราอยู่ไหมนะคะถ้าเมื่อไหร่คำตอบที่ว่ามันไม่มีเราก็ได้เนี่ยนี่ก็เตรียมตัวก็เตรียมตัวนะคะก็เตรียมตัวเช่นเดียวกันเราก็จะทบทวนพวกเราด้วยกันเองตลอดเหมือนกันค่ะว่ายังต้องมีเราไหมนะคะใช่แล้วทำยังไงเขาจะกลับมาเขากลับมาสไลด์เมื่อกี้ที่เห็นว่าเธอปันใจเขาปันใจจริงๆเดี๋ยวพี่ขออีกทีหนึ่งเขาเราจะเล่าให้ฟังว่าน้องๆเราก็ให้น้องๆเนี่ยนะคะน้องลูกศิษย์อาจารย์เต้เองนะคะจากวิสติตินะคะก็มาทำวิจัยให้เราเลยว่าเขาจะปันใจไปจากเราไหมสูสีไหมคะสูสีแบบอันนี้ปันใจนะคะปันใจค่ะปันใจ 59% แล้วไม่ปันใจนี่ 49.1% สูสีนะคะฟังหายใจแล้วต้นคอกันเลยค่ะฟังจากที่เราเล่ามาเนี่ยถ้าเป็นเราที่อยู่ในยุคนี้เนาะมีทุกอย่างให้เราจะไปไหมคะไปใช่ไหมเราถ้าเป็นเราไม่ไปนะเพราะว่าเราห้องสมุดมีทุกอย่างไงเออไม่เป็นไรอ่ะไปก็ได้ยังไปก็เนี่ยคือเราคิดว่าเขายังจะปันใจไปอีกเหรอไม่แต่ในทางแต่ในทางที่เราไปคือเราไปแต่เราก็ใช้บริการนะแต่เราใช้เปลี่ยนรูปแบบการใช้บริการในที่นี้ก็ถึงมาได้โอกาสแล้วทีนี้แล้วทำยังไงมันเป็นโอกาสเราที่เราจะปรับบริการของเราให้มันอยู่บนโลกออนไลน์มากขึ้นยังไงแม้เขาจะปันใจคือเป็นการดึงเขากลับมาว่าถึงแม้คุณจะไปอยู่ที่อื่นแต่คุณก็ต้องเข้ามาหาดิฉันแต่ว่าคุณมาหาดิฉันแบบรูปแบบไหนแบบไหนคุณไม่ต้องล็อกอินมาหาดิฉันแต่คุณต้องมาหาดิฉันในรูปแบบของออนไลน์เราก็มีการปรับรูปแบบบริการของเราจากเว
ว็บไซต์เดิมๆที่มีตัวหนังสือมีรูปต่างๆนะคะมาเป็น smart service services เลยนะเยอะมากนะคะอะไรคือการปรับเปลี่ยนนะคะก็คือว่าอย่างที่พี่บอกค่ะเขาอาจจะไม่ได้อยากมานั่งอ่านที่นี่แล้วเขาอาจจะอยากใช้ออนไลน์อยู่ที่บ้านนะคะทีนี้เราต้องมาปรับบริการออนไลน์ของเราให้มันดูน่าสนใจยิ่งขึ้นใช่ค่ะเราก็ทำไอคอนใหม่ซะมีการแคตตาล็อกใหม่ให้มันตรงกับกลุ่มของผู้รับบริการหรือลูกค้าของเราถามว่าทุกที่ถ้าจะต้องการทำอยากทำได้นะคะไปเป็นเหมือนแบบคล้ายๆกับเว็บนึงที่จะรวบรวมบริการของเราไว้หรือเราจะทำหน้าหลักหน้านึงเป็นเว็บพอร์ทัลไว้สำหรับใช่ค่ะอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้ากลุ่มของเราลูกค้า IT ของตุ้มนะคะที่มาคอยใช้บริการว่าดีไว้ปิ้นไม่ได้นะคะไม่สามารถที่จะดาวน์โหลดอันนี้นี่ได้อะไรอย่างเงี้ยตุ้ม IT ก็สามารถที่จะเขาเรียกว่าทำเป็นแคตตาล็อกไอคอนของตัวเองที่จะสามารถช่วยกลุ่มลูกค้าพี่ๆของเราโหลดตัวดีไว้ที่จะไปสั่งบินได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้เป็นไอเดียฟังมาถึงตอนนี้นะอีกไม่กี่ทีมต้องจ่ายต้องจ่ายแล้วเราจะถามคุณว่าจะเชงออร์ไดนะคะนี่เป็นบรีฟของเราที่เราจะต้องถามตัวเองเสมอว่าเราจะเชงออร์ไดอันนี้มาจากอาจารย์ท่านรองศาสตราจารย์ดร.ลำปางแม่นมากนะคะท่านอาจารย์ของเราว่าแล้วคุณล่ะจะเปลี่ยนจะไปต่อหรือพอแค่นี้คุณจะยอมเปลี่ยนไหมหรือคุณจะตายอยู่อย่างนี้ตายอยู่แบบเดิมคุณตายได้นะตายได้คือหลายคนอาจจะยังรู้สึกว่าแบบแล้วเราจะเปลี่ยนอะไรล่ะพี่ก็จะเปลี่ยนอะไรให้มากมายแล้วก็อยู่แบบเดิมได้ดีเริ่มต้นเปลี่ยนตัวเองก่อนเปลี่ยน mindset ต้องเปลี่ยน mindset ตัวเองก่อนเปลี่ยนวิธีคิดของเราค่ะอยากจะเชิญชวนให้ทุกคนว่าแบบเอ้ยจริงมันสนุกนะถ้าเรามองมันเป็นโอกาสเพราะว่าอย่างพวกเราเองเนี่ยโจทย์ใหม่ก็จะเกิดขึ้นเรื่อยๆนะคะการเปลี่ยนเนี่ยจะไม่ใช่ว่าโอเปลี่ยนวันนี้พรุ่งนี้ใช่มันจะไม่เกิดขึ้นมันจะค่อยๆเปลี่ยนแต่มันต้องเริ่มถูกค่ะมันจะต้องเริ่มมันจะค่อยๆเป็นใครจะเชื่อนะคะว่าหน้าตรงข้ามของเรา OB ของเรานะตอนนี้อดีตที่เป็นนักจดหมายเหตุชำนาญการที่เก่งมากตอนนี้นะคะ transform เรียบร้อยนะคะ OB ของเรา switching นะคะเรียนรู้แค่น่าจะ1ชั่วโมงก่อนเริ่มงานดีกว่าเมื่อวานนี้แค่นั้นนะคะทำได้นะคะอันนี้คือเราไม่ได้หมายถึงการอวยกันเองแต่เราจะพยายามยกตัวอย่างให้ดูว่าเราจะต้องไม่ยึดกับตำแหน่งและกรอบงานบางคนอาจจะบอกว่าก็ฉันเป็นตำนานลักษณ์เนาะหรือว่าฉันเป็นนักเอกสารสนเทศฉันเป็นจอบริหารฉันเป็นนักวิเทศสัมพันธ์ฉันเป็นนักประชาสัมพันธ์จะไปทำอย่างอื่นไม่ได้เพราะว่าเดี๋ยวต่อไปจะต้องไปขอตำแหน่งจะไปเส้นทางที่สูงขึ้นมันจะไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยคือจริงๆมันอยู่ที่วิธีการถ่ายทอดเนาะมันสามารถที่จะปรับแล้วก็เอาไปสู่เส้นทางที่ยาวไปได้มากกว่านั้นคือเราก็เชื่อมั่นอย่างนั้นนะคะเพราะอย่างเราเองเนี่ยเราอยู่ในวงการของห้องสมุดแต่เราเชงตัวเองนำเสนอรูปแบบบริการของห้องสมุดให้เปลี่ยนรูปแบบใหม่ใช่ค่ะมันจะได้ไม่ตายใครไม่ตายนอกจากเราไม่ตายนะคะ สิ่งที่จะอยู่ต่อไปก็คือว่ารุ่นน้องรุ่นลูกรุ่นหลานของเราอะที่อยู่ในวงการเนี้ยก็ยังอยู่รอดนะคะถ้าเรารอดเราก็จะพาน้องๆรอดนะคะดังนั้นเนี่ยคุณค่ามันก็จะเกิดขึ้นถ้าเราสร้างคุณค่าในงานของเราแล้วคราวนี้ถ้าเราไปต่อคะเราจะไปต่อยังไง move on เป็นวงกลมดีไหมคะเดินวนกลับที่เดิมดีไหมคะดีไหมดีไหมมูฟออนได้นะคะใครบอกให้เรามูฟออนเป็นวงกลมนะก็จะมีดาราบอกว่ามูฟออนให้เร็วนะคะใช่ค่ะถ้าเรากำลังติดใจอยู่กับเรื่องนี้ตอนนี้จะเข้าเรื่องของพี่อ้อยพี่ชอตมูฟออนให้เร็วให้เร็วเป็นวงกลมไหมอันนี้แล้วแต่คนแล้วแต่บางทีการเป็นวงกลมก็อาจจะเหมือน PDCA ก็ได้เด็กอาจจะไม่รู้กลับเข้ามาเช็คแผนดูเช็คแอคเนี่ยวงได้นะคะเป็นวงกลมก็ได้ก็เช็คต่อตัวเองได้ตลอดเวลาเช็คแล้วก็เปลี่ยนเช็คแล้วก็เปลี่ยนได้หรือเราจะ move on แบบขึ้นไปเหมือนบ้างไฟล้านนะคะจวดจวดขึ้นไปแบบนั้นก็ได้แต่อยากจะเชิญชวนให้ move on ค่ะเราไปต่อกันดีกว่าเชื่อว่าไปได้อยู่แล้วนะคะหลายที่ถ้าเราไปได้ทุกคนไปได้อันนี้มันก็จะเป็นคำแบบเชิญชวนใช่ค่ะก็ตอนนี้เหลือเวลาอีกไม่ถึง5นาทีแล้วค่ะก็อยากจะให้ทุกท่านที่มีคำถามส่งคำถามมานะคะส่งแชทมาก็ได้นะคะว่ามีคำถามหรือว่าอยากให้เรา
เล่าเรื่องอะไรให้ฟังนะคะสำหรับที่ใครฟังไม่ทันนะคะสามารถไปติดตามย้อนหลังได้ทาง Facebook Fanpage ของสำนักหอสมุดนะคะเพราะเรากดเราแชร์ไลฟ์ไปด้วยนะคะแล้วก็ถามขอบคุณนะคะสำหรับบอกว่า presentation น่าสนใจมากค่ะมองเห็นภาพลูกค้าและสิ่งที่ต้องทำขอบคุณมากๆนะคะฝ่ายงานนี้มีใครเป็นไอดอลในการทำงานคะโอ้โหมีติไอดอลด้วยนะคะไอดอลของเราก็ไม่เชิงว่าเป็นเรื่องของไอดอลเป็นต้นแบบได้เนาะเป็นต้นแบบของการทำงานคนที่เป็นต้นแบบที่เราเชื่อว่าในการทำงานของใครเราคือคนที่ไม่หยุดที่จะเรียนรู้ค่ะค่ะคนนั้นเนี่ยก็ไม่ไปไหนหรอกค่ะก็คือเสียงสวรรค์ของเรานะคะ เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยท่านเป็นผู้เป็นอาจารย์ทางด้านวิศวะนะคะแล้วก็เป็นทางด้านไอทีแต่เชื่อไหมคะว่าทางด้าน PR แล้วก็ทางด้านการออกแบบสื่อเนี่ยท่านก็จะศึกษาอยู่ตลอดค่ะใช่จนเรียกว่าล้ำไปเลยนะคะเราก็ตามท่านไม่ทันบางทีเราก็มาคุยกันว่าเนี่ยขนาดท่านผอ.ทำอะไรหลายอย่างแต่ก็ไปข้างหน้าได้หลายอย่างแต่เราอะพูดถึงนะคะเราแค่เรื่องของ PR เรื่องของลูกค้าเราก็ยังไม่ทันเลยอันนี้เราอวยในฐานะที่เป็นคนทำงานนะคะไม่ใช่แบบอวยเพราะว่าท่านเป็นเจ้านายแต่ว่าท่านเป็นอะไรคือสิ่งที่เราได้เรียนรู้จากท่านก็คืออย่ากลัวปัญหาแล้วก็ให้ลุยเหมือนที่เราบอกว่าจริงๆแล้วการทำงานเราลุยก่อนเราลุยไปไม่งั้นเราจะไม่เห็นปัญหาเลยนะถ้าเราไม่ลุยถ้าเราไม่ลองทำถ้าผิดถามว่าเรามาทำงานจนถึงวันนี้เรามีทำผิดมาตลอดนะคะมีตลอดผิดแล้วก็แก้ไขแล้วก็ปรับปรุงตัวเองปรับปรุงการทำงานของเราเรามีการปรับปรุงการทำงานไปเรื่อยไม่มีหยุดค่ะนะคะเกิดก็มีอย่างถามว่าหมดอินสปิเรชันบ้างไหมนะคะที่บอกอะค่ะว่าเราช่วยกันบิ้วค่ะเราช่วยกันโชคดีที่เราอยู่ในแบบองค์กรที่อย่างที่ไม่ได้ใช่คนเก่งแล้วก็ไม่ใช่คนที่ดีแต่ว่าเรามีลูกบ้าด้วยดีกว่าค่ะใช้คำว่าบ้าทั้งหมดก็ไม่เชิงเพราะว่าก็ยังพอสื่อสารได้อยู่นะคะเราก็เลยสนุกด้วยกันค่ะถ้าลองทีมสนุกถ้าเรามีทีมแล้วเราบิ้วด้วยกันนะคะช่วยกันมันก็จะสนุกไปด้วยแล้วผลของความสำเร็จอ่ะมันไม่ใช่ของเราคนเดียวเหมือนวันนี้ค่ะเราก็เข้าใจว่าเรามีโอกาสได้มาแชร์ได้มาแบ่งปันเรื่องของการจัดการลูกค้าเราสองคนก็ไม่ใช่คนที่เก่งที่สุดแล้วก็ที่รู้เรื่องของลูกค้าใช่แต่เรามีโอกาสได้มาแชร์ให้ฟังนะคะแล้วเราก็เชื่อว่าทุกคนทุกที่ก็ต้องมีความเก่งในเรื่องที่แตกต่างกันไปแล้วก็เพียงแต่ว่าเราก็แค่หันมามองลูกค้าเราใส่ใจเขาเพิ่มมากขึ้นเหมือนที่เราใส่ใจแฟนเราลูกเรานะคะมันก็จะทำให้การทำงานมันสนุกยิ่งขึ้นนะคะขอบคุณนะคะสำหรับในแชทที่ส่งมาว่าน้องวิทยากรสองท่านนี้นำเสนอได้เก่งมากน่าฟังน่าติดตามชื่นชมมากค่ะโอ้ยขอบคุณค่ะนะคะจากเชียงใหม่นะคะจากทางนี้นะคะแล้วก็สวัสดีเจ้านะคะอีกท่านหนึ่งนะคะมาจากมออนะคะเป็น FC PE พี่อ้อมเลยค่ะขยันเก่งรอบด้านมากค่ะพูดได้น่าสนใจเป็นธรรมชาติมากๆค่ะขอบคุณที่จัดกิจกรรมดีในครั้งนี้นะคะรอฟังต่อพรุ่งนี้ค่ะพรุ่งนี้ก็น่าสนใจนะคะพรุ่งนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับการทลายขีดจำกัดที่เราสร้างขึ้นเองนะคะขึ้นเองขออภัยกัน Make a making move นะคะโดยนะคะคุณยุพพรทองน้อยนะคะผู้ช่วยผู้ในการฝ่ายบริการนะคะเองเรามีการทลายขีดจำกัดยังไงบ้างเดี๋ยวพรุ่งนี้มาฟังกันน่าสนใจมากนะคะหลายเจนหลายวัยถูกมีการทำงานที่มันเปลี่ยนไปของทุกคนในองค์กรใช่คำนี้เลยใช่ค่ะทุกคนในองค์กรค่ะไม่ต้องกังวลนะคะว่ายังไม่ได้ลงทะเบียนหรือว่ายังไม่ได้รับลิงก์หรือยังไงส่งแจ้งกับพวกเรามาได้นะคะเพราะว่าพรุ่งนี้ก็จะกลับมาเจอกันอีกทีวันเดิมเที่ยวนะคะเวลาเดิม10โมงถึงเที่ยงนะคะตอนนี้เราก็ขอบคุณที่ฟังเราจนถึงตั้งแต่ก่อนเข้ารายการดีกว่านะคะจนถึงณตอนนี้นะคะพรุ่งนี้ก็เจอกันอีกเหมือนเดิมเราก็จะมาจริงๆถ้ามีเวลานี้เราจะมีการเต้นโชว์แต่ว่าพอดีวันนี้เสียดายค่ะถ้าอยากให้เต้นกด1เดี๋ยวพรุ่งนี้ฉันจะเต้นให้ดูถ้าอยากให้เต้นให้ดูเดี๋ยวพรุ่งนี้มาก่อนเวลานะคะมาก่อน10โมงจะมีการเต้นโชว์ร้องเพลงโชว์นิดนึงค่ะเป็นการคลายเครียดใช่ค่ะยังให้ขอช่วงเวลาอีกสักนิดนึงนะคะก็คือถ้าใครมีคำถามเกิดแบบไม่ทันตอนนี้กำลังกินข้าวอยู่ไม่ทันอะไรเงี้ยส่งมาได้นะคะทางอินบ็อกซ์ทางเพจของเรานะคะใช่ค่ะค้นหาที่โพค่ะโพอย่าเพิ่งไปจากเรานะคะโพที่จะโพสให้นะคะข
โอ้นะคะอย่าลืมทำโพลฟีดแบ็กให้เราด้วยนะคะเราจะได้นำกลับไปปรับปรุงสำหรับวันต่อไปของเราด้วยขอบคุณขอบคุณนะคะท่านผู้ฟังที่อยู่ในซูมแล้วก็อยู่ในไลฟ์ด้วยนะคะเพราะว่าทุกคนก็คือลูกค้าของเราเช่นเดียวกันนะคะเช่นเดียวกันที่ได้มาฟังในวันนี้แล้วก็หวังว่าน่าจะได้เป็นไอเดียเอาไปต่อยอดเนาะไปนิดๆหน่อยๆเอาความฮาของเราไปได้เดี๋ยวเราจะทำคำคมก่อนท้ายนะคะเดี๋ยวจะฝากคำคมไว้ของแต่ละคนนะคะสำหรับดิฉันนะคะคนเราเลือกเกิดไม่ได้แล้วก็เลือกที่จะไม่เกิดก็ไม่ได้นะคะดิฉันลอกมาจากคุณอย่างพี่ดูพี่รุ่นนะคะขอบคุณขอบคุณนะคะดิฉันตอนแรกฉันก็จะเตรียมคำคมไว้เยอะมากแต่ว่ามันค่อนข้างที่จะใจเขียวนิดหน่อยนะคะก็ไม่เหมาะหรอไม่เหมาะค่ะไม่เหมาะที่จะออกสื่อเท่าไหร่นะคะก็มีแต่กำลังใจดีกว่านะคะขอบคุณที่ขอใช้กำลังใจดีๆแล้วก็ติดต่อกันมาได้นะคะถ้าอยากจะให้พวกเราช่วยเหลืออะไรถามกันไม่ได้นะคะจะเป็นงานประชาสัมพันธ์หรืองานอื่นๆก็ได้จริงๆเราถ้าเรามีความสามารถในการที่จะแนะนำเราก็จะแนะนำถ้าเราไม่มีเราก็จะส่งต่อไปยังผู้รู้ให้นะคะเราจะได้แบบว่าช่วยกันพัฒนาวงการห้องสมุดหรือทุกวงการส่วนใหญ่จะเป็นวงการการศึกษาต้องทำโพลด้วยนะคะเราต้องทำด้วยนะคะไม่ค่ะเป็นหัวข้อทำไม่ได้ค่ะไม่อ่านหนังสือเลยค่ะค่ะนะคะก็สำหรับวันนี้นะคะก็ขอขอบคุณนะคะทุกท่านที่ร่วมฟังแล้วก็อยู่กับเรามาตั้งแต่ต้นจนจบจนถึงตอนนี้นะคะแต่จะแจกของจังเลยแต่ว่าเดี๋ยวค่อยติดต่อรับเนาะติดต่อหลังใหม่ก็ได้เนาะแล้วพบกันใหม่พรุ่งนี้เวลา10 นาฬิกานะคะสำหรับวันนี้ราตรีสวัสดิ์ราตรีเลยเหรอคะสวัสดีค่ะติดเลยค่ะ